วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอดรู้สอดเห็นวันนี้ผมชัชวาลกัญจนาอุดครับจักรยุทธ์ค่ะผมบรรศักดิ์สาบุครับครับมาพบกันเป็นประจำครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับกับเหตุบ้านการเมืองแบบไม่ได้ทะลุปูโป่งฮะนะครับแต่จะเป็นบอกว่าเหตุบ้านเมืองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นนะครับกับเรื่องที่ผ่านมาวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็กับเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ก็เราก็พูดกันไว้ว่าเราก็ต้องเรียกว่าข่าวที่ดังนะที่พูดดังก็คือท่านสมเด็จพระราชมังคลาจารย์จะลาออกจากตำแหน่งหัวเหนือซึ่งบอกว่าก็จริงแล้วก็บอกว่าท่านก็คงทรงอายุท่านมากแล้วนะฮะเหนื่อยมานานแล้วคือจริงๆแล้วท่านรับผิดชอบดูแลพระสงฆ์นะครับหัวเหนือคือพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดแต่นี่คือคงจะลาออกจากตำแหน่งนี้แล้วก็แต่งตั้งบุคคลอื่นใช่ครับค่ะคือโอ้ท่านทรงเป็นหนึ่งแค่ตอนนี้ท่านก็รักษาการนะครับปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชถูกต้องนะครับก็เหนื่อยนะครับตรงเหนื่อยแต่เราผมก็เรียกราชาศัพท์ไม่ถูกเอาภาษามันขออภัยด้วยรู้สึกว่าท่านจะลาออกถึง3ตำแหน่งนะหนึ่งในตำแหน่งนั้นก็คือทั้งหัวเหนือใช่ไหมคะอย่างที่พี่บอกแล้วก็ธรรมยุวทูตธรรมยุวทูตใช่ฮะธรรมยุวทูตนั่นก็คือหมายถึงบรรดาทูตต่างประเทศเนี่ยจะดูแลทั่วประเทศเลยคือพระที่จะไปเป็นทูตธรรมทูตนะที่คือดูแลที่ว่าการที่ก็เหมือนกับดูแลเอกอัครราชทูตอะไรประมาณนี้แหละธรรมยุวทูตถ้าเขาไม่เข้าใจผิดนะถือก็ดีนะครับเพราะท่านทรงเหนื่อยแล้วล่ะเหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงๆแล้วก็ไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งใหญ่ที่ดูแลที่หลักคือที่หลักนี่คือมาดูแลเรื่องส่วนท่านรวมทั้งหมดแล้วปฏิบัติหน้าที่แทนถูกต้องครับเป็นประมุขฝ่ายสงฆ์แล้วก็ยังเป็นเจ้าวาดเจ้าวาดตักน้ำเหมือนยังเป็นอยู่เหมือนเดิมคือก็บอกให้เลยครับว่าอย่างเงี้ยท่านก็เราก็เห็นด้วยท่านพักก่อนแล้วก็ดูแลเขาเรียกว่าพระสงฆ์นะทั้งหมดเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้ามีการแต่งตั้งเนี่ยนะแต่งตั้งใหม่ขึ้นมาก็ดีนะผมก็อยากเห็นจริงจริงๆต้องมีแต่งตั้งแล้วนะฮะคือนั้นที่ประชุมมหาเถรเนี่ยเขาก็มีการแต่งตั้งพระรูปอื่นมาซึ่งมีตำแหน่งเลยนะขึ้นมาไล่กันขึ้นมาแทนสมเด็จพระจอมกัลยาจารย์นะครับแต่ว่าพระเอิญนะผมบอกว่าพระเอิญว่าสมเด็จตั้งเนี่ยสมเด็จพระราชมังคลาจารย์เนี่ยเขาตั้งลาออกปั๊บเนี่ยแม่นายไพบูลย์เนี่ยนายไพบูลย์นิติตะวันครับรับลูกกันแม่โอ้โหรู้ออกเลยรู้ว่าท่านลาออกจากตำแหน่งนี้ปุ๊บปั๊บต้องปฏิรูปอีกแล้วใช้การปฏิรูปเลยครับเขาเรียกว่าไม่เข็ดนะไม่เข็ดเอาไหนบอกส่งไปหมดแล้วไงไม่เข็ดนะไม่เข็ดเขาบอกว่าไม่เข็ดนะคราวนี้ออกมาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าถึงผู้สันทัดในระบบการเมืองการปกครองได้หากจะไม่รีบแก้ไขเชื่อว่าปัญหาเกิดขึ้นตามมาไม่รู้จบแน่ดูนะครับก็บอกวันนี้เราก็เลยบอกว่าเอาเลยครับเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยนายไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยคนคนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะที่เคยพูดว่าไม่มีออกนะไม่มีออกนะนะครับเพราะอะไรครับเพราะคนคนนี้พอดูได้เวลาแล้วนะจะบอกท่านผู้ชมแล้วมันรอจังหวะมันรอจังหวะพอเป็นอย่างนี้จะสร้างประเด็นปลุกกระแสถ้าเราลองคิดดูเพื่อจะจุดกระแสขึ้นมาอีกประเด็นใหม่ๆขึ้นมาครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะคุณไพบูลย์เนี่ยคุณยื่นเรื่องที่คุณบอกว่าสรุปได้แล้วแล้วก็ยื่นให้สปช.เข้าไปแล้วเนี่ยครับแล้วคุณวันนี้คุณมาบอกว่าจะต้องปฏิรูปใหม่ครับวันนี้ผมเห็นหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดผมตกใจนะตกใจยังไงยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดแล้วบอกว่าไงรู้ไหมก็ยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดจะรื้อกฎมหาเถรสมาคมเลิกรวมศูนย์อำนาจสปช.ตั้งตรงเห็นนะฮะดูดิครับคือจะไม่จะรื้อฮะเลิกรวมศูนย์อำนาจครับแล้วจะตั้งตรงไปที่สปช.เลยเหรอใครจะเป็นคนตั้งล่ะครับคืออันนี้นะครับเขาบอกว่าไงคือให้อำนาจสปช.เต็มที่เหรอเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมจากการประชุมหารือกัน5ครั้งเลิกมาแล้วนะคือเขาเรียกว่าเวรแล้วเนี่ยอันนี้เวรละถ้าพบ4ปัญหาสำคัญคือทรัพย์สินของวัดหรือของพระสงฆ์ที่ไม่มีการตรวจสอบหรือการเปิดเผยทรัพย์สินจนทำให้พระสงฆ์จำนวนมากมุ่งแสวงหาประโยชน์เข้าสู่ตนเองมากกว่าศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมตามแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาดูเขาพูดนะแล้วทำไมไม่ไปสอนพุทธอิสระไปสอนพระสุวิทย์แล้วที่ไปยืนไถเงินเขาอะโอ้นี่พูดถึงพระสุวิทย์นะไม่ใช่นะพูดถึงเรื่องทรัพย์สมบัติเนี่ยนะฮะครับผมเพิ่งไปเจอคลิปอยู่คลิปหนึ่งแต่บังเอิญไม่ได้โหลดมาแต่พรุ่งนี้คุณจะโหลดมาให้ดูเขาพูดว่าไงรู้ไหม
ทุกวันนี้ที่ออกมาทำเนี่ยผมเพราะไม่มีเงินเขาพูดอย่างนี้เลยว่าไม่มีเงินจะต้องทำนู่นทำนี่ผมต้องมาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาใช่อะไรนะอุดหนุนสนับสนุนวัดอะไรประมาณนี้คือนี่สิ่งที่เขาพูดมาและคุณรู้ไหมข้อสองพูดว่าไงรู้ไหมนายไปบูนปัญหาของสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจนกลายเป็นความเสื่อมศรัทธาซึ่งมีสาเหตุจากปัญหาการปกครองของคณะสงฆ์ที่เป็นแบบรวมศูนย์และการศึกษาคณะสงฆ์อ๋อนี่ไม่พระธรรมวินัยแล้วถามก่อนนะนายไปบูนรู้ได้ไงเขาเรียกว่าสะเอือกรู้ได้ไงสะเอือกรู้ได้ไงคือเหมือนประมาณทำไมทีคิดเองอะนะทำไมทีพระสุวิทย์แล้วทำไมไม่ไปทำพระอิสระทำไมนายไปบูนไม่เอ่ยเลยครับเอ่ยไปเลยที่พูดว่าไปเดินข้างถนนนะครับไปถือวอแล้วก็ไปห้ามแตะกลวยไปเรียอะไรไปรีดไถเอาอย่างนี้มาฮะนี่พระธรรมวินัยเขาสอนแหละของสงฆ์เนี่ยอย่างพระสุวิทย์เนี่ยแล้วนายไปบูนไปพูดตีเหมารวมวันนี้ขอโทษนะนายไปบูนคนอย่างคุณเนี่ยนะบอกให้ถึงจะเป็นสปช.นะแต่คนอย่างคุณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรลงมาไม่มีสัจจะปากบอกไม่ยุ่งปากบอกลาออกไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งแต่ก็ไอ้บอกอะไรก็ผลสุดท้ายก็เขาเรียกว่ากินน้ำลายกินน้ำลายหยิบลงไปแล้วก็หยิบมากินต่อกับพื้นเรียกว่าผมเสลี่ยแล้วเรียกกินเองก็โตก็บอกเฮงซวยครับก็อย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะดูต่อค่ะข้อ3ก็ว่าการทำให้พระธรรมวินัยให้วิปริตและการประพฤติปฏิวัติไอ้ปฏิบัติวิปริตจากพระธรรมวินัยเช่นกรณีของวัดพระธรรมกายคำสอนขัดแย้งพระธรรมวินัยที่ร้ายแรงโดยชักจูงประชาชนเชื่อว่าบุญคือสินค้ารวมถึงพฤติกรรมรับเงินบริจาคที่ได้มาโดยมิชอบผมถามก่อนแล้วตอนที่คุณมึงเนี่ยอยู่บนเวทีเนี่ยมึงรับบริจาคเขาป่ะมึงไปคนนะแต่แล้วพระที่ไหนอ่ะถามว่าพระที่เขาสร้างมาคนเขาต้องเริ่มจากศรัทธาความศรัทธาของคนคนอยู่ที่ไหนใครเป็นพระคนก็เข้าไปไม่ว่าจะเป็นวัดอ้อน้อยแล้วถามก่อนในใบบุญพระสุวิทย์ขายวัดได้ไงทำไมไม่พูดบ้างอ่ะทำไมไม่พูดเหมารวมอย่าจุดประเด็นนี่ในใบบุญวันนี้ไปไม่รอดเขาสั่งตั้งตรงไม้เล่นอย่างเดียวจะมาเล่นพระอย่างเดียวถามว่าแล้วพระข้างตัวเองเนี่ยที่ยืนบนเวทีเนี่ยที่ห้อยนกหวีกันอยู่เนี่ยทำไมไม่คิดอ่ะทำไมวันนี้จะต้องมาแหมปกปิดกันอยู่นี่ฮะผมถึงบอกฮะเอาดูข้อต่อไปนะครับข้อ4ฝ่ายอาณาจักรต้องสนับสนุนปกป้องคุ้มครองกิจการของฝ่ายศาสนาจักรโดยจัดโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ที่มีความคล่องตัวคือวันนี้ไม่คล่องตัวแล้วมันจะจัดโครงสร้างยังไงโครงสร้างจัดยังไงไม่เข้าใจไม่นายไปบูนเป็นใครเหรอบวชเรียนมาแล้วครับคืออย่างที่เขาบอกยกตัวอย่างมาในเรื่องทรัพย์สินของวัดเนี่ยแน่นอนนะกฎหมายมันมีอยู่แล้วว่าทรัพย์สินใดๆก็แล้วแต่ที่ได้มาจากการบริจาคเนี่ยมันต้องเป็นของวัดวัดก็ต้องประกอบไปด้วยคณะกรรมการคณะกรรมการวัดจะต้องไปดูแลบริหารจัดการถูกไหมฮะถูกอย่างเป็นพระเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าผมจะไปเอาเงินคุณในไพบูลเนี่ยเฮ้ยคุณในไพบูลเอามาให้หน่อยได้ไหมไปชี้เอาไม่ได้ฮะต้องเกิดจากความศรัทธาคนที่ตีจะให้ถูกอย่างคนมาวัดอ้อน้อยเนี่ยถูกนะถ้าไม่ศรัทธาเนี่ยเขาจะหยอดตู้บริจาคให้ไหมเนี่ยเชื่อไหมผมบอกว่ามีไหมอย่างที่บอกว่าพระและเทียบไปบอกเฮ้ยเอาตังค์ให้กูเนี่ยมีผมก็เคยเจอผมเคยเจอมันมีแต่ถามก่อนว่ามันมีแต่มันเขาเรียกว่านอกรีดพวกนอกรีดพานอกรีดคือนายใบบุญต้องคิดเนี่ยว่าวันนี้คนหมู่มากเนี่ยอยู่ดีๆจะให้คนร้อยคนเนี่ยจะเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างวันนี้เมื่อวานก่อนตำรวจไปจับไปไงพระมาทุดงบ้าบอคอแตกอะไรแล้วโดนจับกันมีเสพยาไอ้อยุธยาใช่ไหมแล้วมาตั้งปักกันูมีตั้งเพิงอย่างนั้นนะพระนอกรีดนั่นเขาเรียกพวกนอกรีดก็จับไปสิดำเนินคดีไปอย่างนี้ก็จับดำเนินคดีจับศึกดำเนินคดีต่อไปเลยมันมีฮะในสังคมนี้มันไม่มีหรอกครับที่จะไปบอกว่าแหมวันนี้คนรวมกันแล้วร้อยคนพันคนจะต้องเป็นดีเหมือนอย่างนายไพบูลย์ที่คิดอยากถามนายไพบูลย์หน่อยว่าพระที่ดีของนายไพบูลย์คือใครอย่างพระสุวิทย์ใช่ป่ะพุทธอิสระป่ะหรือใครหรืออะไรนะนายลักอะพระอะไรคนที่ลักใช่ป่ะคนที่ลักที่เป็นไงที่นำขบวนอะไรจุดไปออกไปเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการอะไรเนี่ยไปเดินขบวนกันข้างถนนเนี่ยต้องเอ่ยฮะไอ้นั้นเขาไม่เรียกว่าพระเลยเขาเรียกว่าเป็นลัทธิ
ประตูสมีของรัฐแล้วเดี๋ยวจะมาออกกฎหมายจัดระเบียบทรัพย์สินให้มีการเสนอร่างพรบว่าด้วยการจัดทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุโดยอย่างน้อยต้องมีกลไกหลักดำเนินการคือการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัดทรัพย์สินเงินทองรายได้รวมถึงผลประโยชน์อื่นที่ได้มาจากดำเนินการในใต้ร่มกาสาวพักแหมพูดเหมือนดีอ๋อนี่จะไปบริหารจัดการกันเองมีคณะกรรมการโดยเป็นประชาชนอีกหนึ่งอีกต่อไปนะวันข้างหน้าทำไมรู้ไหมวัดจะต้องเสียภาษีในแต่ละวัดด้วยถ้าทำในลักษณะนี้นะว่าทุกอย่างจะต้องมีที่มาที่ไปของเงินนะตู้นี้เนี่ยได้เงินเท่าไหร่หาภาษีนะที่จ่ายเลยตู้นี้ได้เท่าไหร่แล้วเวลาที่มีกองกฐินครั้งหนึ่งถูกไหมแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยสมมติว่าวัดนี้เนี่ยนะในหนึ่งปีเนี่ยถ้ารับพระป่าได้ห้ากองก็ต้องมีการจัดบอกด้วยเหรอเป็นตัวเลขทำบัญชีละทำบัญชีเลยมาเลยว่าเพราะว่ามันทำแบบนี้เลยไหมเพราะมันไปค้านกับอะไรไหมอย่างมูลนิธิเนี่ยทำไมไม่เสียภาษีนี่คือทางโลกอันนี้ผมพูดถึงทางโลกนะเขาตั้งมูลนิธิโปรดิทิ้งเนี่ยโปรดิทิ้งเนี่ยใบที่เราไปบริจาคเนี่ยสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้คือก็เหมือนกันนะมูลนิธิโปรดิทิ้งก็ดีร่วมกับตันยูก็ดีครับอยู่ที่ใครครับอยู่ที่คนเขาศรัทธาเพราะว่าเป็นมูลนิธิที่เขาเสียสละแล้วเงินจากได้มาจากไหนฮะถ้าอยู่ดีๆคนที่เขาอาสาสมัครอยู่ดีๆเขาอุตส่าห์อาสาสมัครเอารถมาเอาไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหลายๆมูลนิธิอ่ะที่เวลามีหวอแล้วก็วิ่งกันมาช่วยประชาชนเนี่ยบางทีประชาชนเนี่ยถ้าไม่มีมูลนิธิเนี่ยอย่างพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับวัดนะฮะคนเขาอยู่ที่ความศรัทธาแล้วเขาก็ไปบริจาคไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิร่วมกตัญญูหรือปฏิตึงหรือหลายๆมูลนิธิคือมันลักษณะเดียวกันอยู่ที่คนศรัทธาแล้วก็เขาก็ทำจริงๆวันนี้อยากถามนายไปบูนว่าเคยถ้าเข้าไปวัดบ่อยๆเนี่ยถามจริงเข้าไปโดยเสียไม่ได้หรือเคยไปเห็นไหมว่าในวัดเนี่ยมีคนประเภทไหนอยู่ถ้าพี่ถามนี้นะผมถามไปหน่อยว่าไปบูนนิติตะวันเคยเข้าวัดหรือเปล่าป้านี้ดีกว่าถามว่าตัวนายไปบูนเนี่ยกับผมเนี่ยใครเข้าวัดมากกว่ากันดีกว่าอาจจะไปวัดอ้อน้อยเห็นผมอย่างเงี้ยผมบอกเลยผมไม่เลือกหรอกครับว่าวัดไหนครับถ้าสมมุติอยากจะไปเราก็ไปเข้าตรงนี้เราไปเราถือว่าเราไปบำรุงพุทธศาสนาเราไม่ใช่ไปก็ต้องเลือกที่รักมักดีจังครับแต่ถ้าวัดอันไหนมันแผงๆก็ไม่กล้าหุ้มกันเพราะอะไรก็เหมือนวัดอ้อน้อยอย่างเงี้ยถูกป่ะเข้าไปเดี๋ยวไม่ต้องเป็นไปบังคับให้บริจาคไม่เอาเลยแล้วเข้าไปที่ไหนนักเลงเต็มเลยใครกล้าเข้าไปบ้างประโถที่วัดส่วนม่วงยังไม่กล้าเข้าไปกันเลยแต่อันนี้ไอ้พวกโดนจับนี่ฮะนี่ไอ้พวกสมีอันนี้พวกคืออันนี้มันไม่ใช่พระจริงนะมีพอตัวมาแล้วก็มีพวกพระที่ไปกินเหล้ากันมาจับแล้วจับขับรถตกคลองมันก็มีฮะนอกรีดนี่เขาเรียกนอกรีดนะครับคือเมื่อผิดก็มีการเขาเรียกว่าก็จับฝึกก็ถ้าโดนไปติดคุกไปฝึกนั้นเนี่ยก็มาดำเนินคดีตามปกติถูกต้องนะครับแต่ในขณะเดียวกันการที่คุณไพบูลย์เนี่ยมาแสดงความเห็นแบบนี้เนี่ยคุณจะไปถึงขนาดไปดูเลยเนี่ยแต่ถ้าจะเอาวัดใหญ่เนี่ยไปเปรียบกับวัดเล็กไม่ได้ถูกไหมในการถึงจะเป็นวัดใหญ่ก็เถอะในเมื่อเงินที่ได้มานั่นคือแรงศรัทธาของแต่ละวัดมีถามจริงนะว่าคุณไพบูลย์เนี่ยเราทำข่าวกันมาเนี่ยเคยได้ยินคุณไพบูลย์เขาวิพากษ์วิจารณ์พระสุวิทย์บ้างไหมแล้วอย่างนี้เนี่ยเคยได้ยินบ้างไหมถามในไพบูลย์นิติตะวันอย่างเนี้ยเคยจะออกมาวิจารณ์หรือว่าพูดถึงพระสุวิทย์บ้างไหมช่วยตอบหน่อยอย่างนี้คืออะไรไม่แล้วลักษณะอย่างนี้เอาในใบบุญตอบหน่อยดิเนี่ยถึงพระรีดถ้าองค์นี้ผ่านนอกรีดไหมอย่างนี้เอาอย่างนี้นอกรีดไหมอันนี้เขาขึ้นเวทีเดียวกันไงแล้วเที่ยวไปโยนตรงนู้นแล้วก็ไปกล่าวอ้างถึงวัดพระธรรมกายถามว่าวัดพระธรรมกายผมก็ไม่ได้เข้าข้างนะพูดกันแบบตรงๆว่าวัดพระธรรมกายผมเคยอยู่ปทุมธานีผมเรียนเป็นคนปทุมธานีเนี่ยเรียนโรงเรียนธัญญะเนี่ยผมบอกเลยครับว่าวัดพระธรรมกายอยู่ตั้งแต่ยังไม่เจริญเลยถูกครับยังไม่เจริญเลยแล้วถามว่าในตอนนั้นเนี่ยนายไพบูลย์ยังเป็นวุ้นอยู่หรือมั้งคือเขาสร้างกันมาเนี่ยคือด้วยแรงศรัทธาของคนจริงๆเขาต้องได้สร้างใหญ่โตขนาดนั้นถ้าในเมื่อได้เงินบริจาคมาเขาก็เอาไปสร้างวัดสร้างวาสร้างขยายกิจก็พัฒนาขึ้นเรียกว่ากิจการของสงฆ์เพื่ออะไรครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่จะไปนั่งวิปัสสนาได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปตักบาตรทำบุญซึ่งวัดธรรมกายจริงๆเนี่ยถ้าใครเข้าไปจะรู้เลยผมได้ไปมานะไปมาช่วงที่มีเรื่องกันเนี่ยผมก็ไปขับรถวนดูฮะก็มีท่ารถมีอะไรครบหมดทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพระสงฆ์ที่จะเดินทางมาทุกสารทิศผมถามว่าทำไมวันนี้วัดธรรมกายที่ถูกโจมตีอย่างหนักเนี่ยนะครับทำไมกำลังศรัทธาของประชาชนมันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่ดีกว่าคุณเชื่อไหมว่าเรื่องจริงก็คือเรื่องจริง
แต่ถ้าเรื่องที่ไม่จริงเนี่ยว่าอย่างวันนี้ทำไมคนหลั่งไหลศรัทธาเข้าไปที่วัดพระธรรมกายทั้งๆบอกเป็นเรื่องเงินอะไรนะสหกรณ์ยูนุ่งยูเนี่ยนสหยูนุ่งยูเนี่ยนอะไรเนี่ยหลายบริษัทซึ่งฝ่ายตรงข้ามกับวัดพระธรรมกายหรือฝ่ายตรงข้ามอีกฝ่ายหนึ่งครับวันนี้นะไม่ว่าทีวีช่องตรงข้ามนะถ้าพูดกันตรงๆอ่ะเล่นกันจังก็เล่นการไปอ้างเอาไอ้นู้นมาเอานี่มาความเท็จทั้งนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยเขาจะบอกไว้ให้ครับไม่ต้องไปแอบอ้างนะวันนี้ยังไม่มีใครหรอกครับที่ในวัดพระธรรมกายเขามาตอบโต้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาถือว่าอยู่อย่างสงบก็สงบเดินในทางสายกลางใจทางสงบแต่ไอ้พวกไม่สงบคืออะไรรู้ไหมคืออยากจะเอาทรัพย์สินของเขาแล้วมาเป็นของส่วนตัวแล้วจะรวมหัวกันจะยึดทรัพย์สินเขานี่ออกกฎหมายเลยครับเล็งหรือกฎมหาเถรสมาคมแน่ๆเป็นไงครับเวรนะฮะและปากบอกเลิกแล้วผมไม่เอาแล้วเล็งหรือกฎหมายเหรอหรือเลยฮะโอ้โหคืออะไรครับจะเสนอให้แก้กฎหมายมหาเถรสมาคมฉบับที่24พ.ศ.2541ว่าด้วยการแต่งตั้งต่อถอนพระสังฆสังฆาธิการหรือพรบคณะสงฆ์2505เป็นไงในสาระสำคัญคือการกระจายอำนาจการปกครองของคณะสงฆ์แทนการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจเฮ้ยนี่ไปมานี่มึงบ้าป่ะเนี่ยบ้ามันเนี่ยฉันจะไปกันใหญ่นี่มึงจะบ้าแล้วเนี่ยคุณเอาแค่ปฏิรูปเฮ้ยกฎหมายสสวันนี้ให้มันได้ผลเถอะขอโทษนะเขายื่นอดีตสววันนี้ยังมีการยื่นนะยื่นกฎหมายเพื่อให้สวนี่มาจากการเลือกตั้งเลยแล้ววันที่26นี้ก็มีการประชุมกรรมธิการยกร่างกฎหมายตรงนี้คุณทำกันแล้วหรือยังเนี่ยแล้วคุณจะเอาเวลาตรงไหนไปเลงหรือกฎหมายของมหาเถรสมาคมซึ่งเกี่ยวกับทางด้านศาสนาเวลาคุณเยอะเหรอนี่แล้วบอกอะไรรู้ไหมโดยคณะสงฆ์ที่อยู่ในวัดและพุทธศาสนิกชนรอบวัดร่วมกันดูแลและกิจการพุทธศาสนาขอโทษนะให้ใครร่วมนะกิจการคำว่าใช้กิจการมึงก็ผิดแหละมันมีเหรอกิจการศาสนาใช้คำกิจการนี่พูดได้กิจการนี่ตามนี่ตามมัดข่าวสดนะพูดกันไม่ได้ไงว่ากิจการแต่กิจการเราจะมองไปเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมของพระศาสนาหรือกิจของสงฆ์คุณไปบอกเป็นกิจการไม่ใช่บริษัทนะจริงจริงจริงแล้วนายไพบูลย์คงไม่เข้าใจผมสัมผัสกับวัดมาเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะคณะกรรมการวัดก็เป็นอย่างที่นายไพบูลย์เป็นอยู่พูดเนี่ยอยู่แล้วคืออย่างเช่นนะพระอำเภอเสนาเนี่ยนครศรีอยุธยาเลยนะทุกวัดเสนาแล้วกันสมมตินะฮะวัดเสนาเนี่ยผมถามว่าจะมาเอาคณะกรรมการจากอย่างนายไพบูลย์กรุงเทพเนี่ยไปเป็นคณะกรรมการวัดเลยมันไม่ใช่คณะกรรมการวัดคือวัดตั้งอยู่ที่ใดก็จะเอาคณะกรรมการที่นั่นเช่นตั้งอยู่ตำหมู่5ตำบลหมู่5ตำบลเสนาเพื่อนเสนาเขาก็จะคณะกรรมการจากตำบลนั้นน่ะในหมู่บ้านในพื้นที่น่ะมาเป็นคณะกรรมการวัดถูกต้องเพราะทำอย่างนี้กันอยู่แล้วคือถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณภูก็ต้องเอาคนจากส่วนกลางนี่ประมาณเราคนจากส่วนกลางแล้วก็ไปตั้งอยู่ในกลุ่มคือพูดง่ายคือให้มีส่วนของคนของเราเข้าไปมีส่วนร่วมตกลงเคยเข้าวัดเปล่าวะเขาก็มีไวยากรณ์วัดเขาก็มีกันมาอยู่ตั้งนานแล้วแต่วัดมีไม่ถกเลยตอนแรกอยู่ดีๆเอาอย่างนี้ไหมถามเลยอยู่ดีๆคุณมันสักอยู่ดีๆคุณไปเจอวัดหนึ่งครับวัดเนี่ยวัดแก้งเนี่ยคุณเดินไปถึงคุณเข้าไปเลยเอ้ผมจะมาเป็นกรรมการอยู่ดูบริหารกิจการคุณทำได้ไหมเข้าไปได้ไหมไม่ได้ถึงเข้าไปเจ้าวัดเขาก็ไม่นั่นคณะกรรมการอื่นเขาก็มีเขามีเพราะเขามีไวยากรณ์เขามีหลายๆอย่างแล้วถามนายไพบูลย์ก่อนอย่างศาลางานศพเนี่ยครับถ้าไม่มีคนอาสามานั่งสวดเนี่ยไม่มีคนที่สวดนำเนี่ยใช่เขาไม่มีเงินเดือนเนี่ยถามว่ามันจะรู้เรื่องไหมนายไพบูลย์เคยรู้เรื่องไหมบางตำแหน่งก็เป็นที่จิตอาสาด้วยนะถูกไหมคนที่เป็นทั้งมรรคทายกบางทีก็มาได้จิตโอ้ยมีเขาเรียกแม่งลูกแก่อำนาจแล้วอะไรต่อนะเขาพูดว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าโดยคณะสงฆ์ที่อยู่ในวัดนะครับแล้วรวมไปถึงปฏิรูปให้พระสงฆ์ทั่วประเทศมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกำหนดนโยบายบริหารและกระจายอำนาจจากระดับจังหวัดอำเภอตำบลขณะที่การแต่งตั้งถอดถอนเจ้าว่าต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัยถามก่อนนะค่ะถ้าวันนี้อยู่ดีๆที่เวลาพวกคุณมาแบบไหนสปช.สนช.สนช.มาแบบไหนก็ยังลากเลยลากกันเข้ามาแล้วถามว่าคุณไปเกี่ยวอะไรกับพระสงฆ์พระสงฆ์เขามีพระธรรมวินัยครับเขามีพระธรรมวินัยเขาเป็นลำดับตามขั้นตอนเขามีแม้กระทั่งสัมมนาสักเขาไล่มาตั้งแต่เจ้าอาวาสเป็นมหาเป็นประหลัดมีแต่เจ้าคุณ
ถ้าผมจำไม่ผิดเจ้าคณะเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดถูกต้องมีชั้นยศอะพูดง่ายถูกแล้วจะพอจากชั้นจังหวัดปุ๊บก็จะมาเป็นพระเรื่องของเรื่องนะถามได้ไปมูลนะเอาจะอยากจะเอาพระสุวิทย์นี่ขึ้นใหญ่ว่างั้นเถอะก็เอาพระสุเทพมากกว่าอุตส่าห์ออกตัวแรงขนาดนี้ก็น่าจะใช่นะถูกไหมแล้วอะไรรู้ไหมฮะต้องมีกลไกนำหลักปฏิบัติตามพุทธบัญญัติที่ทรงไว้ซึ่งความดีถูกต้องและบริสุทธิ์ของพุทธศาสนามาปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีการบิดเบือนแอบอ้างพระธรรมวินัยใครครับแอบอ้างเดี๋ยวผมแต่เท่าที่เราตามข่าวเนี่ยใครเท่าที่เราตามข่าวส่วนมากใครจะแอบใครแอบอ้างเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยคุณไพบูลย์ไปถามสันติอโศกกลุ่มพวกคุณดิไปถามพระสุวิทย์ดิไม่ให้กราบบิดามารดาเนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วคุณไพบูลย์น่าจะเอาเวลาไปตรวจสอบอะไรบ้างบรรดาพวกสำนักที่เกี่ยวกับที่ใช้คำว่าเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยที่อยู่พวกนอกลีกที่ไม่เข้ากับพุทธศาสนาไม่ขึ้นตรงกับมหาเถรสมาคมคุณน่าจะเอาเวลาตรงนี้ไปตรวจสอบในการที่จะกอบกู้เข้ามาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่คุณมาใช้วิธีไปล้วงลูกลูกกฎหมายของมหาเถรสมาคมซึ่งมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องทำนี่และอันนี้นะผมว่านายไพบูลย์นั้นไอ้เรื่องโง่นี่เขานะเรื่องอะไรคะการปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ให้ทันเหตุการณ์โดยราชการต้องให้ความสำคัญด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ด้วยทั้งนี้พบว่าการศึกษาของคณะสงฆ์โดยเฉพาะศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีและแผนกธรรมไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขทำให้ชาตินิยมในหมู่พระภิกษุสามเณรและเยาวชนลดลงเฮ้ยมึงรู้ได้ไงเฮ้ยผมเขียนตายเลยนะเมื่อ 2-3 วันนี้มีพระรูปหนึ่งจบปริญญา15ใบรับปริยัติธรรมแล้วมีพระอีกหลายๆรูปที่เรียนจบทั้งบาลีเรียนจบทั้งนักธรรมตั้งแต่ชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกจบปริญญาตรีนี่ก็เยอะแยะมากมายจากมหาจุฬาลงกรณ์เอานี่เอายกตัวอย่างท่านดร.มหาโชอ่ะนี่ก็กี่ใบนี่พระดร.มหาโชนะผมถามว่าเป็นพระเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยปกติได้ไหมได้ครับทำไมจะไม่ได้จบมหาวิเยอะสุโขทัยก็เยอะแยะที่ก็ได้อย่างที่แล้วนี่ก็เยอะแยะที่พันบอก15ใบเนี่ยหนึ่งในนั้นก็จบมหาลัยแล้วหลวงพี่นี่สองแห่งถูกจบหลวงพี่อีกท่านหนึ่งเนี่ยจบ15ใบเนี่ยซึ่งวันนั้นผมดูแล้วผมก็ไม่อยากที่จะออกมาเดี๋ยวมาอวดอ้างแต่ถามนายไพบูลย์ว่าคุณเคยเข้าวัดหรือเปล่าถามตามวินัยหรือปริยัติธรรมเนี่ยคุณรู้ศึกษาแค่ไหนว่านายไพบูลย์ที่จะมาบอกว่าจะมาปฏิรูปว่าการศึกษาของสงฆ์วันนี้ผมบอกเลยนะชีวิตผมโตมาเนี่ยผมไปเรียนพุทธศาสนาวาทิตนะผมไปเรียนที่วัดพระศรีมหาธาตุนะเชื่อผมไหมว่าพระครูรูปหนึ่งเนี่ยที่สอนผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษผมแล้วเก่งมากจนทุกวันนี้ในโรงเรียนพุทธศาสนาเนี่ยแต่ละวัดเขาสอนเนี่ยพระแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยเขาสอนภาษาสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาฝรั่งเศสเขาฉลาดกว่านายไพบูลย์อีกผมก็เขาไม่ต้องให้ใครลากเขามานั่งเป็นสปช.ผมยังสงสัยที่ไพบูลย์จะไปปฏิรูปบ้านพระสงฆ์มีเวลาคุณท่องสัพพีติโยเนี่ยคุณจะไปเปลี่ยนคำสอนนี่เหรอคำเขาเรียกว่าคำสวดของเขาอย่างนี้เหรอถ้าสวดชินบัญชรคุณจะไปเปลี่ยนคำสวดของเขาเลยเพื่อจะปฏิรูปอย่างนั้นเขาสอนให้อะไรพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีหน้าที่นะมีหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าไอ้ส่วนที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษหรือจะไปเรียนภาษาอะไรเพิ่มเติมนั่นน่ะมันเป็นการเรียนทางโลกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเรียนทางโลกมันก็อยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่กระทรวงศึกษาคุณจะจัดอะไรไปให้เขาเรียนอะไรให้เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยเขามีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่แล้วผมถามว่าวันนี้ไทยบุญนิจวันคุณเรียนจบอะไรดีกว่าก็นี่แหละที่พี่แจ๊ดบอกว่าเอ้เขาเคยเข้าวัดหรือเปล่าเข้าค่ะเดี๋ยวจะหาว่าเขาไม่เคยเข้าวัดอ่อนก็เลยบอกนะเดี๋ยวเรามาต่อกันเดี๋ยวเราพักสักครู่นะไม่ทราบเหมือนกันว่าเข้าวันนี้เดี๋ยวใครจะสั่งผลิตภัณฑ์ยังไงเดี๋ยวเบรก2สั่งกันได้เลยนะครับโทรมาที่0872588887นะ0810002002แล้วก็หน้าไมค์02-969-0901 969-0902ครับ SMS 4689876สั่งกันได้เต็มที่อยากได้อะไรก็บอกกันมาครับนะครับอ้าวเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวพบกันครับWe'll be right back.
ช่วงที่2ของรายการครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับนะคะก็ต้องขอขอบคุณให้ยาคัตซูลสมุนไพรไตรนะกล่องสีเขียวค่ะนะคะบำรุงร่างกายนะคะแล้วก็กล่องสีฟ้าด้วยนะคะจะบำรุงร่างกายให้นึกถึงยาคัตซูลสมุนไพรไตร ND นะคะทั้งกล่องสีเขียวและกล่องสีฟ้านะคะครับนอกจากนั้นครับถ้าหากว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับนะฮะจิวเจิ้งเปาเวทเจียวหนังครับสามารถที่จะบำรุงร่างกายให้คุณนั้นกลับมาเป็นชายได้อีกเหมือนเดิมครับครับและถ้าคิดจะดื่มครับให้คิดถึงคิสลิปครับคิสลิปเป็นเอนไซม์ครับสกัดมาจากพืชนะฮะเป็นเอนไซม์ชนิดเม็ดอมนะครับวันนี้ท่านใดมีกลิ่นปากนะครับท่านใดที่ระบบเขาเรียกว่าระบบการย่อยอาหารไม่ดีและทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อเลยขึ้นมาแล้วมีกลิ่นแรงครับนะครับเราก็อมคิสลิปทุกวันนะครับครั้งละ1เม็ดก็ยังดีเพราะว่าในกล่องเล็กมันมี4เม็ดวันหนึ่งนะครับก็คือ3มื้อ1เม็ด1เม็ด3มื้อนะครับแล้วก็บอกว่าท่านใดที่ดื่มสุราหรือท่านใดที่ก็เรียกว่าคอดิ้งเนี่ยครับเป็นงานเลี้ยงอย่างนี้นะครับก็หลังจากเสร็จจากงานเลี้ยงแล้วอมกิสลิปสัก2เม็ดทิ้งระยะเวลาตั้ง10ถึง15นาทีไม่เกิน20นาทีแล้วดื่มน้ำตามไปครับเราก็จะได้สมองปลอดโปร่งเพราะว่าพวกนี้จะไปล้างแอลกอฮอล์เพื่อให้เรามีสมรรถภาพในการขับรถกลับบ้านนะครับวันนี้ยังไงถ้าคิดจะดื่มให้คิดถึงคิดสลิปครับนะครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นวันนี้มีอะไรบ้างโปรโมชั่นของเราวันนี้ก็คือมีทั้งเสื้อมีทั้งแก้วนะครับแล้วก็มีทั้งซีดีเพลงคือเรามีเยอะเราก็อยากแจกให้หมดนะอยากได้อะไรบอกมาอยากได้อะไรให้บอกฮะวันนี้จะซื้อมีเงื่อนไขไหมสองกล่องสามกล่องนะครับอยากได้อะไรที่เป็นพิเศษก็บอกมาคือ1กล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยได้เสื้ออยู่แล้ว1ตัวใช่ครับจะได้อะไรเพิ่มเติมบอกครับถ้า3กล่องอยากจะได้คิดสลิปกล่องเล็กมั้ยอยากจะได้อะไรมั้ยครับถ้าจิ๋วเจ้ง2ชุดแล้วไม่พอใจ2ชุดเนี่ยชุดละ6กล่องแล้วคือซื้อ4กล่องแถม2ก็เป็น12เป็นโหลนึงแล้วโหลนึงแล้วอยากได้คิดสลิปไปอีกก็ยินดียินดีแต่ก็บอกเลยครับว่าอันนี้เนี่ยเรามีของที่จะให้ท่านผู้ชมสมนาคุณบอกผลิตภัณฑ์อื่นนะไปซื้อไม่มีของแถมแต่เราจะแถมมันไปเรื่อยๆจนกว่าของจะหมดนะแบบสำหรับแบบนี้ดีกว่าสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ๆนะใหม่ๆบอกว่า ND มันคืออะไรบำรุงร่างกายนี่ที่เราบอกไปแล้วเขาคิดว่าวันนี้นะครับอุดหนุนอุปการะคุณกันถือว่าช่วยเหลือกันอันง่ายๆฮะคือเราก็จะได้บอกเลยครับว่าวันนี้เราก็ต้องเดินกันไปนะครับสิ่งที่เป็นข่าวเป็นคราวสอนรู้สอนเห็นก็พยายามที่จะเอามาบอกว่าใครคิดจะทำลายพุทธศาสนาเราก็ยอมไม่ได้ถึงถ้าจะเป็นสปช.สนช.อะไรคนที่คิดแต่ผมเชื่อหลายคนไม่คิดอย่างนั้นมันจะมีคนวิปริตและมีที่ไหนฮะไปพูดบอกว่าจะเป็นวิปริตมั่งประจำวินัยจะวิปริตถ้าคนคิดอัปรีไงเพราะว่าคนคิดคนคิดมันอัปรีไงฮะมันจะวิปริตของมันเองคือวันนี้เนี่ยเรื่องส่วนตัวของใครที่บวชเป็นพระเขาจะทำอะไรที่มันผิดกฎกติกาของกิจของสงฆ์มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จับศึกไม่ใช่ก็มันไม่ใช่มาอยู่ที่เกี่ยวกับมหาเถระสมาคมต้องลงมาดูแลทั้งหมดตั้งแต่อยู่สูงต้องลงมาดูข้างล่างมันเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะมองแล้วจะรักษาพุทธศาสนาจำไว้ด้วยนายไพบูลย์ไอ้เรื่องโง่อย่าเขานักอย่าใส่ร้ายป้ายสีกันนักมันอยู่ที่ประชาชนอย่างที่พระโดนจับเนี่ยกินเหล้าเมาแล้วขับรถตกคลองประชาชนประชาชนเขาแจ้งประชาชนก็เป็นหูเป็นตาดูแลแทนอยู่แล้วครับไม่ใช่คุณจะต้องบอกว่าต้องให้ลงมาดูหมดมึงจะบ้าเหรอคุณไปบุญเขาเหมือนเขาเดือดร้อนแท้นี่ถ้าชาวบ้านผมมีอย่างพระสุวิทย์นี่นะผมบอกเลยอยู่ไม่ได้เลยเพราะอะไรไหมคือมันจะเกิดการขับไล่ออกจากหมู่บ้านเลยเพราะว่าวัดที่คนจะเข้าไปทำบุญใส่บาตรนะหรือจะไปบริจาคอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นพระที่ขอไปฮะพระรูปนั้นถ้าเป็นพระที่อย่างพระสุวิทย์เนี่ยเขาจะขับไล่ออกจากวัดเลยเพราะวัดนั้นถือว่าเป็นของกรรมสิทธิ์ของหมู่บ้านของตำบลเขาเขาไม่สิทธิ์ไล่เลยนะคณะกรรมการวัดนี่ไล่เลยส่วนทางคณะสงฆ์จะส่งพระองค์ใดไปเนี่ยก็ว่าไปอีกทางหนึ่งครับแต่ถ้าทำไม่ดีเกิดขึ้นในหมู่บ้านในวัดนั้นเนี่ยนะเขาไล่ออกทันทีเลยครับนี่คือการตรวจสอบของประชาชนเดี๋ยวจะมาต่อมีสายเข้ามาแล้วมีสายแล้วครับครับเดี๋ยวผมจะรับสายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีค่ะทั้งสามคนเลยค่ะครับท่านใดครับโทรมาจากพิจิตรจ้าพิจิตรนะครับคุณอะไรเอ่ยคุณสาวผู้ประเสริฐค่ะคุณสาวผู้ประเสริฐนะครับ
จ้าอยู่พิจิตรอำเภอไหนครับอำเภอวัชิระบารมีค่ะวัชิระบารมีนะครับวันนี้นั่งดูสัญญาณชัดแจ๋วไหมครับชัดจ้าชัดนะครับก็แล้ววันนี้อยากจะอุปการะคุณผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนครับอ๋อสีเขียวค่ะกล่องสีสีเขียวเอ็นดีสีเขียวกี่กล่องครับกล่องเดียวค่ะลองก่อนหนึ่งกล่องใช่ไหมครับจ้าเอาเดี๋ยวแถมเสื้อให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ให้ซีดีไปหนึ่งแผ่นระหว่างซึ่งยงกาลวีกับสันติดวงสว่างครับให้เลือกไม่เอาดีกว่าไม่เอาซีดีไม่เอาซีดีจ้าแล้วเอาเสื้ออย่างเดียวจ้าโอเคอะไรนะเสื้อตัวใหญ่แฟนตัวใหญ่แฟนนี่อ้าวเดี๋ยวเอา XL ไป XL จ้าได้เสื้อหนึ่งตัวนะครับครับขอบคุณนะครับดูมานานหรือยังสอนรู้สอนเห็นดูมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่ยังไม่ปฏิวัติอ๋อครับเดี๋ยวพี่อยากให้แบบให้ด่ามากๆหน่อยอ่ะปากใจนี่ไม่ได้ด่าครับเขาเรียกว่าเป็นการที่เปรียบเทียบนั่นแหละเปรียบเทียบให้ดูว่าไอ้คนที่มันตอนนี้มันจะทำลายพุทธศาสนาเนี่ยดูทุกวันเลยเนี่ยนั่นวันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยผมถามพี่สาวนิดนึงไอ้พระที่วัดที่บ้านที่พี่สาวอยู่เนี่ยนะถ้าเกิดเวลาพระกระทำความผิดหรือพระที่ไม่น่าศรัทธาเนี่ยเขาทำกันยังไงวันนอกเราเอาก็ถ้าเกิดเขาไม่ศรัทธาเขาก็ไม่ชอบคุณก็ต้องว่าอะไรถูกป่ะใช่เขาก็ต้องไปแจ้งนี่ใช่ไหมถูกไหมเงียบไปเลยขอบคุณมากนะครับพี่การนะครับมีโอกาสแล้วเดี๋ยวโทรกันมาใหม่นะครับรับยินดีรับใจครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับดูทุกวันไม่เคยอยู่ครับผมขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณนะคะคุณสมชายด้วยนะคะก็สั่งผลิตภัณฑ์เอ็นดีไปหนึ่งกล่องนะคะตอนที่อยู่ในช่วงเบรกแรกนะคะแล้วก็โทรสั่งกันเข้ามาได้นะคะในช่วงนี้เราก็จะคุยขับไปเรื่อยนะคะก็ขอบคุณในความมีอุปการะคุณด้วยพอพูดเรื่องวัดขออนุญาตสักแป๊บนึงได้ไหมครับว่าขอประชาสัมพันธ์มานิดนึงประชาสัมพันธ์ว่าพอดีเมื่อคืนนี้นะนี่ผมพูดถึงเรื่องเอ็นดีด้วยซ้ำไปที่ผมเคยพูดประจำเลยนะจ๊ะบอกว่าคือคุณสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้เลยนะคุณอยากเข้าใจว่าคุณสุขภาพแข็งแรงใช่ครับคนเราเนี่ยไปจัดรายการทุกวันเนี่ยนะอยู่วันเมื่อวานเนี่ยครับนั่งทานข้าวอยู่ดีล้มตึงเลยล้มในพาข้าวไปเลยนะครับคือล้มจากเก้าอี้เลยนะฮะปรากฏนำส่งโรงพยาบาลเดสมอลเล่เลยช็อกใช่ไหมฮะเส้นเลือดสมองแตกครับคือจะมีคนปกติเหรอถูกต้องนั่งทานข้าวอยู่ใช่คือไม่มีอาการป่วยไข้อะไรเลยครับก็ทานข้าวอยู่ปรากฏว่าล้มไปเฉยๆนะไปถึงหมอบอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกแล้วไปเสียชีวิตก่อนระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลแสดงว่าเส้นเลือดเนี่ยเขามีเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยคือเส้นโลหิตฝอยเขาจะมีโลหิตฝอยแตกถูกจากเส้นเลือดใหญ่ใช่ถ้าคนที่เสียชีวิตก็คือเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยถ้าแตกก็ยังคิดว่าส่งโรงพยาบาลยังผ่าตัดทันใช่ทีนี้สาเหตุที่มันแตกเป็นเพราะอะไรครับสาเหตุที่มันแตกเนี่ยมันเกิดจากการอุดตันของไขมันอ๋อมันไม่ได้เกิดจากการที่ว่าเครียดไม่ใช่เพราะบางคนบอกว่าฟุบคาที่ทำงานเลยนั่งโต๊ะทำงานเนี่ยแล้วก็ฟุบไปแล้วก็ส่งโรงพยาบาลแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าเสียชีวิตไปเลยหมอก็บอกว่าเส้นเลือดแตกทีแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าก็คือเกิดจากการที่ว่าคุณเครียดแล้วคุณไม่รู้จักว่าไปเขาเรียกว่าไปคิดอะไรที่มันนอกกรอบเลยคือมันเกิดสาเหตุมันเกิดจากการเส้นเลือดมันอุดตันอยู่แล้วยิ่งไปเพิ่มความเครียดไปเนี่ยคือเวลาเครียดแล้วเลือดมันสูบฉีดเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันไปเจอที่รูมันที่มันตันเนี่ยนะฮะมันก็พองขึ้นมันก็แตกค่ะคือหลักคิดเองง่ายแค่นั้นเองแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตถ้าตั้งสวดศพนะคือใครรู้จักอ้นสนามเป้านะครับที่เป็นคุณอ้นสนามเป้าใช่มาเสียชีวิตแล้วนะครับก็แสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวด้วยตั้งศพอยู่ที่วัดมังกรทองตอนนุสาวรีย์ชัยนุสาวรีย์ชัยครับอาภัยเป็นว่าน้องวันนี้พรุ่งนี้มันลืมแล้วมันใครรู้จักนะฮะก็ฝากด้วยก็ได้ฝากกันด้วยอ้าวเดี๋ยวเรารับสายก่อนเลยนะครับสายแก่ผู้เก็บมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยครับนิตยาค่ะที่นิตยาอยู่ที่ไหนครับอยู่ปากน้ำสมุทรปราการปากน้ำสมุทรปราการนะครับสัญญาณชัดแจ๋วนะครับชัดค่ะครับวันนี้อยากใช้บริการชนิดไหนครับก็อยากได้เอ็นดีสีเขียวอะค่ะสีเขียวเหรอครับกี่กล่องครับ4กล่องค่ะ4กล่องแหมวันนี้ต้องมีสมนาคุณพิเศษนะครับช่วยกันคิดที่อยากได้อะไรเพิ่มบ้างครับเอาผมให้ก่อนเอาคิดซะเรื่อยไป1กล่องเล็กอ๋อไม่เอาค่ะ
เราเดี๋ยวยุ้ยให้กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าพันล้านละกันรับไหมครับพี่เอาได้เอากระเป๋านี่ยุ้ยให้ดูยุ้ยให้เพราะว่าเห็นพี่สาวเนี่ยสนับสนุนตั้ง4กล่องใช่4กล่องทานกันอยู่ประจำเดี๋ยวให้กระเป๋าพันล้านไป1ใบเนาะแล้วอยากได้เสื้ออีก4ตัวนะพี่นะก็ดีฮะก็ดีค่ะอ้าวเสื้อไซส์อะไร4ตัวเลยครับก็ไซส์บิ๊กไซส์ไซส์ L อะค่ะอ้าวไซส์ L 4เลยนะค่ะคือจะเรียนถามคุณชัดนิดนึงนะคะครับว่าเพิ่นมีพระที่รู้จักกันนะท่านเป็นเบาหวานแล้วก็เวลานี้ตัดขาไปข้างหนึ่งนั่นแหละแล้วทีนี้เกิดขาข้างซ้ายที่ยังอยู่นิ้วอ่ะมันเกิดบวมขึ้นมาแล้วเป็นน้ำหนองกลัวว่าจะไปตัดอีกสงสารท่านนะเอาอย่างนี้พี่ให้ท่านนะทานฉันเลยนะเอ็นดีกล่องสีเขียวนะฮะมือแรกท่านยังเคยทานไหมไม่เคยใช่ไหมไม่เคยฉันนะไม่เคยฉันนี่ก็ให้ทานเลยครับทีถึง6-8เม็ดเลยฮะแล้วน้ำหนักจะเยอะไหมล่ะน้ำหนักเท่าไหร่ครับก็น้ำหนักก็ไม่มากนะตอนนี้ลดแล้วนั้นก็ทานเลยครับ6เม็ดนะ6เม็ดมือละ6เม็ดเลยครับทานตอนนี้เลยนะถ้าเป็นอย่างนี้นะพี่ชัดขอปรับสภาพร่างกายก่อนนิดนึงไม่ฮะคือทานก่อนเลยครับทานก่อนเลยมือ6เม็ดแก้2เวลาเช้าเช้าก่อนนอนนะพี่นันนะมือละ6เม็ดก่อนนอนเพื่อเอาอะไรให้แผลแห้งก่อนนะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่ผมบอกให้ทานอย่างเงี้ย6เม็ดได้แผลแห้งแล้วเดี๋ยวจะปรับสภาพสักวัน2วันจะมีการคล้ายๆเหมือนคนที่จะเป็นไข้นะฮะเหมือนคล้ายๆคนเป็นไข้ปวดอ่ะเขาเรียกว่าคนฟื้นไข้มาฟื้นขึ้นได้คือร้อนๆหนาวๆร้อนๆหนาวๆเนี่ยกำลังปรับสภาพนะพี่นะแล้วก็จะปวดเมื่อยนิดนึงนะให้หลวงพ่อทานเลยปวดเมื่อยจำเนื้อตั้งตัวมื้อละ6เม็ดนะฮะอะไรท่านรอทานก่อน2กล่องครับแล้วพี่ท่านจะเอาไว้ได้ครับเดี๋ยวผมถ้าดูในจอนี่มีกระเป๋านี้ให้1ใบนะครับเหมือนเดิมใช่มั้ยฮะครับแล้วเสื้อ4ตัวนะฮะค่ะอยากได้อะไรอีกครับอ๋อแล้วแต่ไม่เป็นไรอ้าวเดี๋ยวอย่างนี้อยู่ที่ปากน้ำใช่ไหมค่ะอยากคุยกับคุณชาร์ตนานแล้วอ๋อได้ครับจะฟังคุณชาร์ตอ้าวเดี๋ยวผมให้แก้วอีก4ใบขอบคุณสวยๆเข้าคู่แก้วอีก4ใบเสื้อ4ตัวฟังเพลงเลยดีกว่าพี่ฟังเพลงเลยตั้งสันติกับอึ้งยงแถมไปให้อีก2อย่างละแผ่นเลยเอาไหนๆมาประเดิม4กล่องเลยค่ะขอบคุณมากนะยังไงนะครับพอใจนะพี่นะค่ะพอใจทีนี้เรื่องเงินจะทำไงคะท่านเดี๋ยวโทรมาหลังไมค์เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรตามกับพี่นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไปครับติดต่อกลับไปเลยนะพี่นะค่ะรอรับได้เบอร์ไว้หลังไมค์นะครับค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับนะครับก็บอกให้ท่านทานเลยครับมื้อละ6เม็ดมีกำลังใจแล้วเช้าเย็นครับผมถึงบอกเลยพี่ชายว่าวันนี้เนี่ยคนเราเห็นกันอยู่หลักๆเนี่ยในคิดว่าตัวเองแข็งแรงถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับบำรุงร่างกายกันก่อนแต่เนิ่นๆนะก่อนที่มันจะเป็นถึงตรงนั้นคือบางคนเนี่ยสุขภาพดีๆอย่างผมเนี่ยนะผมกินนะคือตอนแรกคือจะรู้เลยว่ามันเป็นอะไรครับพอกินเข้าไปปุ๊บอาทิตย์แรกเนี่ยนะโอ้จะปวดเมื่อยคือปวดตั้งแต่หัวไหล่ไล่ลงไปจนถึงขาใครที่เคยปวดหัวแล้วจะปวดหนักขึ้นนี่นะฮะสำคัญมากหนักขึ้นพอเลยอาทิตย์ลงไปนะครับมันค่อยเบาลงสัก 3-4 วันครับครับพี่ชัดเคยเห็นไหมพี่ครับเวลาปวดหัวมากๆเนี่ยนะตื่นเช้าขึ้นมาคุณมีเลือดออกที่ปากครับที่ปากเลยครับโอ้โหเลือดออกจมูกอันนั้นแสดงว่าปวดมากคือที่มันออกมันออกเป็นริ่มเลยนะคือมันแห้งแล้วเป็นริ่มคือเรามันบีบเป็นขุยเลยคือมันขับเลยเพราะมันขับมันออกมาใช่ไหมแล้วจะโล่งจะหายปวดเลยครับก็ให้เราใช้วิจารณญาณนะแล้วเราจะบอกให้ดูไม่ใช่ที่บอกเป็นอย่างนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจจะมีอาการเขาเรียกว่าร้อนหนาวรู้ว่าปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยนะถ้าบางคนที่เป็นให้รู้ไว้เลยว่านั่นคือเกิดจากการขับสมุนไพรแต่ในบางท่านเช่นกันนะคะก็อาจจะไม่มีผลกระทบผลข้างเคียงอย่างที่เราบอกแต่บางคนเฉยๆใช่บางคนเฉยๆอย่างเรากินอย่างเงี้ยตอนนี้ก็จะแล้วสุขภาพดีเราไม่เป็นอะไรเรากินไปบำรุงร่างกายนะคะแต่ถ้าบางท่านเป็นก็อย่าตกใจเท่านั้นเองนะคะก็ให้กินต่อเนื่องไม่ใช่บางท่านบอกว่าโอ้พอเป็นแล้วก็เลยเลิกกินนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการต่อเนื่องต้องให้อดทนกินไปก่อนแล้วสักพักนึงมันก็จะคลายหายไปต้องต่อเนื่องใช่ถ้าเราทานยาไปเนี่ยต่อเนื่องสมุนไพรเนี่ยทานต่อเนื่องเสร็จแล้วเราจะรู้เองว่าร่างกายเราจะสดชื่นแบบไหนเพราะบำรุงร่างกายออกมาอย่างนี้สดชื่นแบบไหนมียังเคยมีพี่คนหนึ่งครับไปตัดนิ้วแล้วไปตัดนี่คือนิ้วเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วโป้งเท้าเนี่ยแผลเรื้อรังเป็นแผลหลุดอย่างนี้นะ
แล้วเหลือกระดูกโผล่ฮะมันไม่แห้งสิฮะคนจุดตายครับพอมากินยาแคปซูลสมุนไพรตาเอ็นดีแห้งหลุดค่ะหมอตัดตรงกระดูกนะที่โผล่แล้วแผลจะแห้งหลุดทุกวันนี้ครับไม่มีลามไปไหนก็ถึงบอกให้ใช้วิธีการไอ้อย่างนะเดี๋ยวหาว่าเราโฆษณาชวนเชื่อเราเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ที่เราไปเจอมากับตัวนี่มีอีกเคสหนึ่งนะที่ไปเล่าสิงห์บุรีสิงห์บุรีเจ้าหน้าที่ทำงานธนาคารและเป็นแผลแล้วหลังก็เป็นเบาหวานครับทุกคือรักษามาเป็น10ปีมันเป็นเบาหวานนี่จะเป็นแผลเรื้อรังเนาะครับรักษามาเป็น10ปีไปขูดแล้วขูดอีกขูดจนขูดขนลุกจนเฟ้ฮะพอดีทีมงานที่อ่างทองไม่ใช่อ่างทองให้สิงห์บุรีค่ะเขาก็เอายาไปให้ยาดีเลยไปให้ไปทานนะไม่ซื้อกินเลยนะครับให้ทานฟรีเลยแล้วปรากฏว่าทานไปกล่องเดียวครับไอ้แผลที่มันเน่าเฟซมันเริ่มแห้งเหมือนที่ชาจริงจริงนะนี่เรื่องจริงนะคนเป็นโรคสะเก็ดเงินครับพวกเนี้ยอย่างเงี้ยเอาใครไม่เชื่อผมบอกให้ใช้วิจารณญาณถ้าสนใจโทรมาที่เบอร์หน้าใหม่เลย2969090เนี่ยนะครับอ่ะเราไปต่อเลยวันนี้ป้าหนูนิดนะไม่มีอาชีพแล้วนะครับก็เป็นอาชีพอยู่ที่โซเชียลมีเดียผมว่าเขารับจ้างโพสเฟซบุ๊กมันมีสิทธิ์นะนี่คือกิจของสงฆ์นะคือโพสเฟซบุ๊กแล้วก็โชว์ออฟตัวเองเขาวันนี้ว่าไงนะฮะนะฮะเขาต้องการในเฟซบุ๊กนี่เขากำลังดังนะให้เป็นข่าวตลอดเวลานึกออกป่ะพยายามที่จะให้ข่าวตัวเองโดยที่ว่าไม่ให้ตกจากสื่อไปอ่ะนะฮะวันนี้เขาก็ออกมาโพสเฟซบุ๊กกันอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าพี่จ๊าบพี่บรรจักษ์ยาวมากนะฮะหลายหน้าเลยแต่ว่าจะขอเวลานั่งเขียนด้วยสองคนแล้วก็คือนี่คือกิจของสงฆ์เอาสักคนแล้วกันขออนุญาตว่าคนนู้นไม่ดีป้าองค์นู้นไม่ดีหรืออย่างนี้เป็นตัวเองเป็นนางเป็นพญาอะไรของเขาก็ไม่รู้ฮะซักไปกันใหญ่ถ้าเพี้ยนเนี่ยตั้งแต่ไม่ได้ไปเดินไปแถวเอสซีปาร์คไม่ได้ถ่ายเงินใครตั้งแต่ถูกเรียกร้องให้สิทธิ์ตามคำพูดวันนี้จะตามคำพูดไหมฮะวันนี้แกเอาศีล5พออย่างนี้เนี่ยยังสมควรที่จะไปกราบไหว้บูชาครับผมถามหน่อยวันนี้ว่าไงครับวันนี้ตะยื้อขออนุญาตเอาเป็นช่วงๆไปเอาช่วงๆเอาเป็นช่วงๆเลยนะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาบอกมาดูกันว่าใครชั่วมากกว่ากันนะเห็นพวกพ้องธรรมกายมหาเถระเสื้อแดงขาประจำต่างพากันดาหน้าออกมาถล่มทมถุยใส่ชั้นกันไม่ยั้งสู้อุตส่าห์ไปขุดเอาภาพกิจกรรมต่างๆที่เป็นมุมลบมุมเลวซึ่งมีหลากหลายตามสไตล์สบายๆไร้มายาของฉันคนพวกนี้จึงนำมาเป็นประเด็นเปรียบเทียบในมุมของตนเองชี้ข้อมูลความผิดของฉันฉันเลยขออนุญาตใช้มุกของพวกนี้มาอธิบายความหมายในมุมมองของฉันบ้างเพื่อเป็นประเด็นทางความคิดตัวอย่างเช่นภาพธรรมกายเดินทุดงโรยกลีบดอกดาวเรืองตามข้างถนนเอามาเปรียบเทียบกับภาพพญาราชสีแห่งเวทีแจ้งวัฒนะพามวลชนไปปิดถนนหรือออกเดินตามถนนแล้วมีกลวยกั้นขวางทางรถอธิบายความไม่เห็นอีกสักมุมหนึ่งเผื่อจะเบื่อหญ้าแล้วหันมากินข้าวแทนกันบ้างทีละช็อตเลยเดี๋ยวเอาทีละช็อตเอาอย่างงี้เดี๋ยวไปช็อตนี้เดี๋ยวรับสายก่อนมีสายแล้วมีสายแล้วครับอ้าวสวัสดีครับสายหลุดไปแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้รับสายกันอยู่อ้าวขอโทษนะคะที่สายหลุดไปยังไงเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่เข้าใจนิดนึงมาเลยคือคุณรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองนั้นกระทำความผิดเมื่อกี้นี่บอกว่าไปขุดเอาสิ่งที่ชั่วเราเรียนที่ฉันทำใช่ไหมแสดงว่าคุณรู้ตัวว่าชั่วว่าดีว่าเลวแล้วทำไมคุณไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วคุณเพิ่งไปกล่าวหาคนอื่นทำไมโอ้ยพูดถูกต้องเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณชั่วคุณเลยเราจะรู้เหรอใช่ไงไปว่าได้ไงนี่คือพญาราชสีแห่งเวทีแจ้งวัฒนะขอโทษนะคุณชัดโอ้นี่แสดงว่าคุณตกกระป๋องกันเลยแจ้งวัฒนะนี่คุณพญาราชสีเหรอครับใช่เขาบอกเขาไม่พญาราชสีให้ผมพูดหน่อยไหมเอาไหมอะไรนะให้ผมพูดหนักๆหน่อยไหมอ้าวคุณบอกพญาเขาบอกว่าเขาใครพญาราชสีแห่งเวทีแจ้งวัฒนะพามวลชนไปปิดถนนหรือออกเดินตามถนนแล้วมีกลวยขวางทางรถผมเรียกคุณว่าคุณเป็นพญาได้ไหมพญาสัมภเวสีก็ใช่ไงไม่ไปแล้วร้านบ้านเมืองพาคนไปตายเยอะแยะเนี่ยคุณจำได้ไหมเคยแล้วมีน้องบนทางด่วนน้องเขาผู้ชายเขาขับบีเอ็มเขาก็เอากลวยออกถูกยิงถูกกระทืบไปผมจำได้แม่นนะพญาสัมภเวสีนี่ก่อนจะไปพูดนะเดี๋ยวก่อนจะเหลาเนี่ยกับพญาสัมภเวสีขอรับสายก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับครับท่านใดครับผมชื่อกิตครับผมครับผมกิตจ้าครับผมอยู่ที่ไหนครับอยู่ป้อมประจุนสมุทรปราการครับผมป้อมประจุนสมุทรปราการใช่ไหมครับผม
ครับวันนี้สัญญาณชัดไหมครับอ๋อเป๊ะครับชัดเป๊ะครับเป๊ะนะครับเป็นไงครับฟังดูแล้ววันนี้เป็นไงถามเรื่องพระนิดนึงก่อนที่จะเราสนับสนุนกันนะอ๋อบางทีเมื่อกี้เขาหลังไม่ให้คุยเรื่องการเมืองผมจะคุยเรื่องพระว่าถ้าสมมติอย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยค่ะพระอย่างที่เห็นเนี่ยครับนี่คือจิตของสงฆ์แม้ที่ผมพูดอยู่เนี่ยอ๋อฮัลโหลครับครับเอาอย่างนี้เลยพี่ชัดครับสรุปเอาเนื้อเลยพี่ชัดครับดูหน้าเรารู้ใจเราอยู่ว่าความคิดเรายังไงครับผมสุดยอดจริงวันนี้ยังไงพี่กิตจะสนับสนุนสินค้าตัวไหนครับเอาสีเขียวกล่องสีเขียวครับค่ะสีกล่องครับพี่ครับเอาสองกล่องครับผมสองกล่องครับวันนี้พี่อยากได้อะไรนอกจากเสื้อสองตัวแล้วอยากได้อะไรเอาคิดสนิทไปหนึ่งกล่องไหมอยากได้เสื้อฮะเสื้อตัวใหญ่ฮะเสื้อใหญ่ XL 2ตัวครับผม2ตัวก็ได้ครับผมอ้าวแล้วซีดีเอาไปอย่างละแผ่นอ๋อได้ครับผมอ้าวแถมคิดสลิปได้อีก1กล่องเอาคิดสลิปผมไม่เอาดีกว่าเอานี่ดีกว่าครับอาจารย์อะไรครับอยู่เจ้าเอาใจอ่ะ3คนเลยเอาใจโอ้ยคุณมากถ้าอย่างนั้นนะก็เอาไปเลยให้ณบัดนี้นะท่านได้สิทธิ์ณเดี๋ยวนี้แม่พี่กิจยังให้ใจเราโกรธเลยอย่างนี้เรารักกันอยู่แล้วฮะอย่างนี้น่ารักฮะเพราะถือยังไงแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวที่ถูกของใจที่เราเอาใจใจขอบคุณมากพี่พูดอย่างนี้นะวันไหนมาเยี่ยมเดี๋ยวมีโอกาสเราเจอกันนะพี่นะเรากลับไปหากันพบปะหาสู่กันผมเคยเห็นแล้วบางทีผมไม่มีโอกาสได้ไปผมก็ไปมคลาเองอ๋อครับผมนะเดี๋ยวยังไงแล้วเราได้เจอกันนะพี่นะครับขอบคุณพี่กิตครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็เอาใจเลยได้ใจละให้ไปพอให้หมดนะมีอะไรให้หมดทั้งใจทั้งตัวและหัวใจได้สิทธิ์นักเดี๋ยวนี้เลยอ้าวเราต่อเลยเดี๋ยวเข้าไปอย่างรวดเร็วเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าคุณสุวิทย์ครับพญาสามเวสีบอกว่าคุณเป็นพญาราชสีแต่ผมเห็นพฤติกรรมของคุณทั้งหมดนั้นผมเรียกว่าพญาสัมภเวสีซึ่งวันนี้เนี่ยสัมภเวสีเนี่ยเวลาสัมภเวสีไปไหนเลยนะเขาจะชอบไปทำร้ายคนนู้นทำร้ายคนนี้นะแม้แต่ไปไถเงินที่เราเห็นกันเนี่ยนะก็คือสัมภเวสีวัดมีแต่ไม่อยู่ดันไม่อยู่ทะเวจีแจ้งว่านะคุณไปสมอ้างเอาเองว่าคุณเป็นพญาราชสีแต่คุณถามประชาชนทั้งประเทศหรือยังยกเว้นพวกที่ติดตามคุณนั้นนะว่าคุณเป็นพญาราชสีหรือสัมภเวสีครับนะฮะแม่เขาบอกว่าอธิบายความให้เห็นอีกสักมุมหนึ่งนะเผื่อจะเบื่อกินหญ้าแล้วก็หันมากินข้าวแทนบ้างถามว่าทุกวันนี้เนี่ยมีใครกินหญ้ามีแต่กลุ่มพวกคุณทั้งนั้นแหละที่ออกมาทำรัฐประหารแบบนี้แสดงความเห็นแบบนี้เนี่ยคุณไม่น่าที่จะกินข้าวนะนี่นะเขาบอกอะไรใช่ไหมนี่นะที่อยู่ใกล้วัดเขาบอกว่าเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าธรรมกายใช้เงินจ้างพระมาให้เดินจ้างคนมาโรยดอกดาวเรืองจ้างออร์แกไนเซอร์มาจัดงานอีเวนต์ใช้เส้นทางการเมืองและโรงงานราชการใช้พื้นผิวการจราจรเกณฑ์ครูนักเรียนออกมานั่งตากแดดรอโรยกลีบดอกดาวเรืองแล้วตะโกนร้องสาธุสาธุเพื่อสร้างภาพเรียกศรัทธาให้ชาวบ้านมาบริจาคผมฟังก่อนนะพญาพญาสัมภเวสีฟังก่อนนะถ้าผมพูดพูดหยาบผมจะเอากันแบบตรงๆไหมเอาหลวงพ่อธรรมชโยกับหลวงพ่อพุทธอิสระแล้วมาเดินกันว่ามีใครไหมเอาไหมพุทธอิสระเอาตรงๆอย่างนี้แหละเอาตรงๆไหมถามก็ตรงๆอย่างนี้ว่ากล้าหรือเปล่ากล้าไหมแบบไม่ต้องเกณฑ์ถามว่าออกไนเนี่ยบนเวทีแจ้งวัฒนชัยมาจัดออกไนให้ถ้าไม่ใช่อดีตดาราเอาไหมล่ะถูกเที่ยวไปพูดเนี่ยเข้าตัวหมดนะเป็นพญาราชสีมั่งตอนนี้ยังไงก็เป็นพญาสัมภเวสีไปแล้วคือพูดแบบนี้นี่เขาเรียกว่าพูดตัวเองเนี่ยเหนือกว่าเขาดูดีหมดวัดอ้อน้อยกับวัดพระธรรมกายเนี่ยวัดกันเลยว่าพระพุทธศาสนิกชนเขาศรัทธาที่ไหนเอากันแบบอย่างนี้ดีกว่าถ้าแน่จริงพุทธอิสระต้องบอกหรือว่าอยากไปอยู่ไปยึดอยู่วัดพระธรรมกายเพราะเห็นเขาใหญ่ค่ะต้องพูดกันแบบนี้ฮะคือวันนี้นี่มันไปมาเนี่ยนี่มันง่ายเกินไปที่ตัวเองถามก่อนนะการขอบริจาคแล้วถามว่าใครครับไปเดินขอเงินที่เอสซีปาร์คในรูปอ่ะนั่นไม่ได้ขอเงินนะไม่ขอหรือไปตบทรัพย์นั่นตบทรัพย์เรียกว่าตบทรัพย์เลยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยคุณเนี่ยเขาเรียกว่าลามปามานะจากพุทธศาสนาตอนนี้ลงปามไปโรงเรียนไปครูนักเรียนแล้วนะบอกว่าเนี่ยออกมานั่งตากแดดครูกับนักเรียนเขาถึงขนาดยอมขนาดนั้นเลยถ้าไม่ได้มาจากจิตศรัทธาอันนี้นะนี่อันนี้ไม่ได้ขอบริจาคนะแล้วดูว่านี่คือมันชัดอ่ะแล้วอ่านแบบคล่องจริงๆคุณต้องอยู่ในคุณชัดนะเร
ื่องการที่เขาเรียกว่าเดินทุดงเขาเรียกว่าเดินปลดสัตว์ครับผมเคยไปนั่งรับอยู่ที่อำเภอบางเลนครับเมื่อปีก่อนนี้ไปอำเภอบางเลนนะครับผมถามไปเห็นชาวบ้านตาสีตาสาเสด็จผมไม่ได้ภาพมาให้ดูชาวบ้านตาสีตาสาเนี่ยพวกผู้เฒ่าผู้แก่ใส่ชุดขาวมายืนเอาผู้ละคนลุกยังไม่เคยเห็นอย่างนี้ทำแต่ว่าเขาทำด้วยจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์ที่เขาเอาดอกดาวเรืองเนี่ยฮะมาโรยบนริมถนนให้พระสงฆ์ที่เขาเดินทุดงเนี่ยเดินครับเป็นพันรูปเดินนะแล้วผมถามคนมานั่งพนมมือไหว้อย่างเงี้ยเขาด้วยแรงศรัทธาของเขาทำบุญและจิตใจของเขาบริสุทธิ์ผุดผ่องผมถามว่าไอ้สุวิทย์เนี่ยมันมากล่าวหาเขาว่าไปจ้างครูนักเรียนมาสร้างภาพเขาประทานโทษคุณประจักษ์เอาง่ายๆก็ต้องได้อยู่วิเราเห็นกันอยู่แค่นนทบุรีเนี่ยคุณจำได้ไหมเมื่อหลายเดือนก่อนหรือก่อนปีใหม่เห็นบ้านมีพุทธศาสนิกชนเนี่ยผมก็งงว่าเขามายืนใส่ชุดขาวกันแล้วเขาที่มีพระมาเดินธุดงค์อ่ะใช่ค่ะผมก็ไม่รู้จากที่ไหนแต่ทำไมประชาชนอยู่ตามห้างร้านเนี่ยเขาออกมาเต็มเลยเขาออกมาผมก็ถามว่าไงเราก็จะถามว่าเราอยู่บนถนนเนี่ยครับแล้วอยู่แล้วจะถามว่าถามเนี่ยเอ๊ะโอ้พระมาเต็มเลยกูมีการโปรยเข้าดอกไม้ซึ่งชาวบ้านเขาทำกันเองเห็นกับตาและเด็กนักเรียนตามโรงเรียนเขาศรัทธาเพราะอะไรครับเพราะว่ามีโรงเรียนวัดในแต่ละที่เขามีโรงเรียนวัดเขาไม่ต้องเตือนหรอกฮะเรื่องอย่างนี้เนี่ยสอนให้เด็กรักในพุทธศาสนาสอนให้เด็กนักเรียนเล็กๆเนี่ยได้กราบไหว้พระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าถูกต้องแล้วพระสุวิทย์เขาไม่ใช่ว่าสอนให้เด็กไปเดินอยู่แถวแจ้งวัฒนะแล้วก็ไปขยับกลวยใครขยับกลวยถูกยิงแล้วเขาก็ไม่ได้สอนให้เด็กที่ไปยืนเรียกรายเงินแล้วไปยืนวอสั่งการไปสร้างบังเกอร์ใหญ่ๆโตๆไม่มีฮะไม่มีพระที่ไหนเขาทำนอกจากพระสุวิทย์เนี่ยแหละคนเดียวให้เข้าใจตามนี้นะพญาสัมภเวสีเข้าสายเข้าอีกแล้วสายเข้ามีสายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาไปเดี๋ยวระหว่างที่รอสายนะคะนะเดี๋ยวระหว่างที่รอสายคือว่าเนี่ยต้องตอนนิดนึงถามนิดนึงนะว่าคำกล่าวหาต้นนี้เลยคือคำกล่าวหารุนแรงมากครับการที่คุณบอกว่าพระธรรมกายหรือพระวัดไหนไปจ้างคนมานั่งนี่แล้วจ้างร้องไม่เกินไปมันไม่ได้เหมือนไปจ้างคนไปเกณฑ์คนไปนั่งรัฐมนตรีนะครับนี่ไปมานี่นะนี่ก็ได้ตีกินกับจบจริงนี่เหมาว่าพระเป็นหมื่นรูปเลยนะใช่แสดงว่าเป็นหมื่นรูปที่ออกมานี่ต้องไปจ้างเงินเนี่ยแล้วถามก่อนแล้ววันนี้พระสุวิทย์เนี่ยที่มาเรียกร้องการเมืองเนี่ยอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นรัฐมนตรีป่ะฮะว่าการกระทรวงศึกษานี่ถ้ากระโดดเข้าสภาได้อยากเป็นแล้วนะกระทรวงศึกษาเลยสุดก็สิฮะก็สุดก็สิไม่ก็โอ้ต้องมีเพราะว่านายไพบูลย์ก็บอกแล้วต้องมีพรบใหม่พระต้องไม่นั่งในสภาได้ถ้าอย่างนั้นก็แก้พรบให้พระเนี่ยให้แก้รัฐกฎหมายเนี่ยให้พระมีสิทธิ์เลือกตั้งได้ให้พระมีสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีได้ดิเอาที่เอาด้วยต้องตั้งกระทรวงใหม่กระทรวงพุทธศาสนากระทรวงพญาราชสีห์แต่ขอเปลี่ยนเป็นกระทรวงพญาสัมภเวสีก่อนไอ้ผมยังไปทางการนะเมื่อกี้นี้ที่พี่ชาพูดขึ้นมาบอกว่าเนี่ยพระเนี่ยเวลาที่เดินที่ว่าไปเจอนะครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็ไปถามประชาชนว่าอุ้มาทำอะไรพระเต็มเลยเนี่ยเขาเรียกว่ามาโปรดสัตว์ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันที่เรามีการรายงานข่าวไปตลอดเนี่ยทุกครั้งเนี่ยของพระสุวิทย์เนี่ยที่นำมวลชนมาไปวัดปากน้ำมั่งไปนู่นไปนี่มันเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าไปโปรดอะไรอ่ะเอาอึ้งไอ้อย่างนั้นนั่นแหละฮะอันนั้นเปรตไปขอส่วนบุญเห็นไหมแตกต่างกันเลยกับการทำหน้าที่กับการทำกับการทำตรงนี้ถามว่าแล้วคุณเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับที่เขาเดินโปรดสัตว์อย่างนี้แต่ตัวคุณเนี่ยทำได้ไหมทำได้ไหมล่ะทำได้ไหมฉันขอตอบฉันจะทำฉันต้องการเป่านกหวีดหน้าตกปากจังฉันอยากรับโทรศัพท์ละมาละขอรับก่อนที่ฉันจะปั่นลูกหวีดฉันขอรับโทรศัพท์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านใหญ่ครับผมนายระพึงเพชรทอง2/1หมู่9โพธิ์ยังไก่บางบางอาจารย์สิงห์บุรีสิงห์บุรีนะครับบ้านบางอาจารย์ครับสัญญาณดีไหมครับบางอาจารย์ดีวะไอ้ชัดมันยิ้มด้วยเลยสัญญาณดีสัญญาณดีนะครับดีเอาอย่างนี้ผมเป็นเกาใช่ไหมเป็นเกากระดูกคอเสื่อมอ้าวระยะ
ยานะตัวนี้มันใช้ได้ไหมเอ็นดีกล่องสีเขียวครับแพงไหม1,850 บาทครับต่อ1กล่องมี200แคปซูลนะ200แคปซูลครับยังไม่เคยทานเลยใช่ไหมครับพี่ใน1กล่องก็มี2ขวดนี้ค่ะคุณถ้ายังไม่เคยลองไปทานดูก็แล้วกันรับรองว่าเดี๋ยวจะเห็นผลจริงๆไอ้นี่อยู่สิงห์บุรีรู้จักหลวงพ่อบุญมาหลวงปู่บุญมามั้ยอ่ะหลวงพ่อจรัญผมเนี่ยบางอาจารย์มาอาจารย์ครับอาจารย์นะผมเนี่ยครับพี่สมัยก่อนสู้สมัยก่อนผมเนี่ยอาจารย์พี่สมัยก่อนเนี่ยผมไปเตะฟุตบอลอยู่ที่บางอาจารย์วันลอยกระทงอ่ะเหรอผมเรียนพระอ่างทองอ่ะอ๋อแล้วดีแต่ผมก็ไปสอนฝึกสอนอยู่วัดอัมพวันของหลวงพ่อจรัญผมไปสอนเด็กอนุบาลตัวเล็กๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมอายุมากแล้วใกล้80แล้วใกล้80แล้วเดี๋ยวเจ็ดแล้วอ้าวนั้นเดี๋ยวสนใจไหมครับขอถามคุณลุงนิดนึงสนใจก็จะถามราคาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้โดยสักหน่อยก่อนว่าเดี๋ยวผมจะสั่งอย่างนี้คุณลุงคะตอนนี้กดยูริกขึ้นสูงไหมโอ้เนี่ยปวดอยู่เนี่ยนะแล้วบวมขึ้นเยอะไหมคะคุณลุงก็บัวมันจะลูกชายไปยิงนกกีราบนกกระแต้นกกระเพราะนั้นมันอาจจะกินก็มันก็เป็นเลยคืออย่างนี้คุณลุงโรคนี้นะหนึ่งนะยอดผักก็ห้ามทานแล้วก็เกี่ยวกับเครื่องในสัตว์ทุกชนิดนะฮะแล้วก็เรื่องอาหารก็พยายามเลือกนิดนึงเลี่ยงนี่หนูค่ะหนูฟังนะค่ะมันแต่ละอย่างวะบางอย่างมันก็ไม่ดันที่จะอมที่ว่าเป็นเดี๋ยวอย่างนี้คุณลุงเดี๋ยวคุยหลังไมค์กันเดี๋ยวคุยหลังไมค์กันนะเดี๋ยวให้เบอร์ไว้หลังไมค์นะครับค่ะนะเดี๋ยวคุยกันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันนะคะเดี๋ยวจะโทรไปหาเดี๋ยวขอเบอร์ไว้เดี๋ยวพวกเราโทรคุยนะครับคุณลุงนะครับครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับคุณค่ะสวัสดีค่ะนะครับที่ยุ้ยสนใจเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นเกาต์และรักษามาตลอดประมาณ20ปีเพราะนั้นคุณลุงฮะยุ้ยขอบอกอย่างนึงนะคะว่ารีดทานยาซะรีดทานสมุนไพรซะเพราะว่ามันจะช่วยได้ในตัวคุณลุงจะตังน้อยแต่อายุ77แล้วตังน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโทรไปเดี๋ยวคุยกันให้เพราะว่าอันนี้เราเคสนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้มาศึกษากันเอาเป็นว่าถ้าไม่มีจริงๆนะผมเดี๋ยวเสียสละได้ไม่เป็นไรผมอ่ะนะคะขออย่าเดี๋ยวหายเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะเดี๋ยวจะช่วยคุณลุงนะคะให้ได้ทานกันแล้วก็หลายๆท่านนะคะถ้าไม่มีจริงๆนะครับหลายๆท่านนะคะที่ดูรายการของเราอยู่แล้วมีจิตศรัทธาตรงนี้ที่จะช่วยคุณลุงว่าหรือว่าจะช่วยทีมงานเราที่จะช่วยสนับสนุนคุณลุงนะคะให้ได้ทานต่อเนื่องเราก็ยินดีนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องนี้ครับขอบคุณเวลาพักกันหน่อยบอกอะไรรู้ไหมอะไรรู้ป่ะดีนะคุณใช่ว่าคุณพันศักดิ์อันนี้บอกให้เลยนะคือน้องๆหนูๆอย่าไปทำอันนี้ก็เป็นการโจรนี่คือไม่ใช่ของคนไทยนะป้ายทะเบียนนี่ไม่ฟิลิปปินส์ก็มาเลเซียแต่ยุ้ยมองรู้แล้วเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนภาพตัดต่อเพราะว่าภาพที่อยู่ด้านข้างรู้สึกว่ามันจะวิ่งไม่ใช่ไม่จริงเขาใช้บนรถถังนี่ของจริงนะเดี๋ยวคนนี้รับสายก่อนรับสายมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะครับคุณพี่อะไรครับเยาวรักษ์ค่ะพี่เยาวรักษ์อยู่ที่ไหนครับพี่ครับอำเภออรัญญประเทศค่ะอรัญญะโอ้โหปัตตานีนู่นเลยค่ะโอ้อรัญญประเทศสัญญาณเป็นไงครับพี่ครับชัดดีมากเลยค่ะชัดดีนะครับเดี๋ยวพี่ขอพูดก็อย่างพระผู้ใจตลาดก็ทำไมมีเขาไม่มีใครเอาเข้าสื่อได้นะพี่นี่ครับคือวันนี้ก็บอกเลยครับเขาเป็นพญาสัมมเวสีนะค่ะชื่อคุณมันสักไปลงชื่อที่จะไปเอาเขาออกนะก็มีประชาชนก็มีทั้งประชาชนทั้งอะไรเขาฟ้องกันแล้วพี่นะฮะเราก็รอไม่ใครทำอะไรเขาได้แล้วเขามาเล่นงานพระที่ดีๆก็ดีไงครับให้เขารู้ว่าคนอย่างเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้เราก็พยายามจะบอกให้รู้กันนะว่าเขาไปที่ไหนเขาก็ไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพร
ันนี้ก็คือบอกเลยฮะเราอยู่เขาเรียกว่าสายตรงพระผู้ใหญ่ท่านก็ไม่อยากไปยุ่งเพราะว่าท่านถือเขาเรียกว่ากิจของสงฆ์ใช่ฮะม้าเห่าอย่าไปตีหมาใช่ไอเราเป็นผมเป็นอย่าเห่าตอมไออย่างเราเป็นประชาชนนะผมก็เลยตีพระอย่างนี้นะผมก็ไม่เรียกว่าพระนะถูกไหมครับพี่อยากนะวันนี้เป็นไงครับจะสนใจผลิตภัณฑ์ชิ้นใดครับเอ็นดีสีเขียว2กล่องค่ะ2กล่องโอ้อยากเอาเสื้อ2ตัวแล้วอยากได้อะไรอีกครับอยากได้จิ๋วเจิ้นเจียวหนังอ้าว2กล่องจิ๋วเจิ้นเจียวหนังอ่ะ1กล่องจัดไปเลย1กล่องอ้าวเสื้อ XL นะคะอ้าว XL โอเคอ้าวผมเอ็นดีสันติค่ะครับอ้าวได้เลยได้เลยพี่เขาบอกเองหมดเลยจัดให้เลยไปเลยนะครับแล้วอยากคุยคุณชัดมานานตั้งแต่คุณจุฬิพงศ์ตอนนี้คุณจุฬิพงศ์ไปไหนอ๋อตอนนี้ก็ไปทำภารกิจอื่นฮะนะครับครับครับพอใจนะพี่นะพี่เยาวเลศใช่ไหมฮะเยาวราชอ๋อเยาวราชนะผมคิดว่าเยาวเลศเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมงานจะจับส่งให้นะครับจะส่งให้ตามที่บอกนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้มีอุปการะคุณนะฮะมีสายต่ออีกไหมฮะก็ไม่มีแล้วจะได้ต่อเลยนะคะนะถึงไหนแล้วเนี่ยครับเอามาตะกี้นี่ไงฮะค่ะก็ถึงบอกไงครับว่าเขาก็ยังอวดอ้างตัวเองอะนะการอวดอ้างเนี่ยผมพูดแล้วครับว่าวันนี้ประชาชนเขาเห็นเขาไม่ใช่คำว่าอวดอ้างเหมือนกันเขาว่าเรื่องอวดอุตลิก็คือจะบอกให้ว่าอุตลิคือวันนี้เขาเริ่มเห็นแล้วครับว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจบางคนบางท่านก็ถามผมบอกว่าเอ๊ะทำไมมาอย่างเมื่อกี้พี่เยาวรักษ์บอกว่าทำไมไม่จับศึกสักทีก็บอกเลยไงครับว่าพุทธศาสนาวันนี้ถ้าคนดื้อคนดึงยังดื้อดึงอยู่ไม่จำเป็นนะการปราชิกก็คืออยู่ที่ในหัวใจคนที่บวชเป็นพระว่าคุณจะปราชิกหรือไม่ปราชิกเป็นเรื่องของคุณถ้าอาศัยผ้าเหลืองห่มอยู่ขอถูกไหมขอให้ตรงนี้นะคือการจะบริจาคต้องเกิดจากแรงศรัทธาถูกฮะการที่จะศึกหรือไม่ศึกก็อยู่ที่แรงศรัทธาถูกในเมื่อคุณเห็นว่าคนคนนี้เนี่ยนะแต่งตัวเรียนแบบสงฆ์เนี่ยนะครับคุณสิ้นศรัทธาคุณก็ไม่ต้องไปหาจากการผมส่วนเขาจะอยู่อย่างไรนั้นจะเป็นสัมภเวสีต่อไปหรือจะเป็นพญาราชสีหรือจะเป็นพญาสัมภเวสีต่อไปเป็นเรื่องของเขาผมจะเริ่มตัดความสัมพันธ์ความศรัทธาซะผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยครับคนเราบางคนเนี่ยจะเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันนะคำสั่งสองของพระพุทธเจ้าต้องระบอกแล้วว่าเพราะว่านิ้วมันก็ไม่เท่ากันครับทุกคนจะเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันหรอกแต่วันนี้มันจะเหมือนกันได้โดยครับโดยยึดถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาสอนว่าอย่างไรครับพระพุทธเจ้าบอกว่าให้คนเราแต่ละคนแต่ละบุคคลเนี่ยนะหนึ่งมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บุคคลอื่นอย่าให้ร้ายบุคคลอื่นนี่พระสงฆ์มีนะมีคำสอนนะอย่าให้ร้ายบุคคลอื่นอย่าให้ทุกข์แก่คนอื่นถูกไหมจะให้เอื้อเฟื้อเนี่ยเป็นสำคัญหลักเลยแล้วก็ให้ทุกคนได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีคำว่าเป็นคนดีนั้นเป็นยังไงไม่ใช่ว่าผมบอกว่านี่พุทธิสระผมนี่เป็นคนดีนะผมไม่บอกผมเป็นคนดีผมบอกว่าวันนี้ผมทำดีที่สุดผมบอกส่วนใครจะเห็นว่าผมดีหรือไม่ดีนั่นเรื่องของคุณที่คุณมองใช่ค่ะแต่วันนี้เราต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผมเคยพูดตลอดเวลาครับศีล5เนี่ยรับศีลเนี่ยรับทุกวันผมถามว่าบางทีเนี่ยบางครั้งผมบอกว่าผมถือศีล5ผมถือได้ไหมผมได้ถือได้ฮะครับแต่บางทีได้หมดไหมแต่ละวันไม่หมดอ่ะบางวันก็ไม่หมดไม่หมดฮะผมยอมรับว่าผมยังเป็นอะไรฮะก็พูดจากผมเป็นมนุษย์ขี้เหม็นนะผมขี้เหม็นนะไม่มีขี้หอมอ่ะก็ถือบ้างวางบ้างแล้วพ่อแล้วอย่างพระรูปนี้นะในหน้าทีวีถ้าดูไก่ม่วงข้างหลังคืออย่างนี้ไปยุ่งอยู่กับอะไรฮะยุ่งไปยุ่งวุ่นวายอะไรทางโลกซะมากซะเป็นส่วนใหญ่แล้วยุ่งอยู่ใครยุ่งอยู่เพราะว่ายุ่งอยู่กับโจรชุดที่เขาห่มร่างเนี่ยคือต้องบอกว่าโลกของธรรมะอยากจะเป็นแต่ว่าการที่เขาใช้ชีวิตทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะบอกเลยว่ามันก็อยู่ในโลกของโลกของคนปกติธรรมดานะจริงๆแล้วมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ในแต่ละครั้งเลยเฟซบุ๊กเนี่ยถามว่าสงฆ์ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ในเฟซบุ๊กที่คุณออกมาแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวของสงฆ์เลยถูกต้องเพราะบางรูปที่เราเคยเห็นนะฮะที่แต่ยูก็เอ่ยชื่อนึกตัวนี้ไม่ออกนะเขาจะใช้เฟซบุ๊กเนี่ยในการอะไรรู้ไหมฮะครับเขาเรียกว่าสอนธรรมะทางออนไลน์มีเยอะแยะแต่ถามว่าพระสุวิทย์เนี่ยเคยมีไหมในแต่ละครั้งที่เรามาพูดเนี่ยมีแต่การอะไรรู้ไหมไปว่าคนนั้นเป็นคนนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ว่ามหาเถรสมาคมว่าธรรมกายเป็นหลักและการที่เราพูดทุกวันนี้หรือคืนนี้เนี่ยบอกได้เลยนะว่า
เรากับวัดธรรมกายก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียแต่คุณเนี่ยเหมือนไปจับจ้วงศาสนาซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ถูกนะคือทำให้อะไรนะครับคือก่อความวุ่นวายในพุทธศาสนาเขาเรียกว่างานนี้ไม่ใช่พระเอาถูกนะเอาพระเหลืองบังหน้าคือคนประเภทนี้เนี่ยผมบอกเลยครับครับไม่ต้องไปจับศีลฮะเพราะทุกวันนี้ไม่มีสิ่งในตัวอยู่แล้วตั้งแต่ไปเดินอยู่ไปข้างถนนนะเดินเที่ยวฟ้องคนนู้นเที่ยวฟ้องคนนั้นเดินเที่ยวคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอยู่บนเวทีเที่ยวไปบอกคนนู้นจัดออกกันไหนถามว่าเวทีนกหวีดใครเป็นคนออกกันไหนแล้วไปถือคนนกนั่งบนเวทีนี่แต่ร้องเพลงได้คงร้องเพลงไว้นะเนี่ยถ้าร้องเพลงได้เนี่ยหลังกล้องจะมีร้องเพลงบ้างหรือนี่เยอะแยะไอ้บางช่วงไหมเขาบอกงี้ลูกหลานพญาราชสีแห่งเวทีแจ้งวัฒนะออกมาเดินด้วยจิตใจรักชาตินะฮะรับศาสนาเสียสละไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนไม่ได้ต้องการที่จะเลี่ยไรหรือสร้างภาพแต่ธรรมกายนะฮะจ้างพระออกมาเดินต้องการเพื่อชื่อเสียงและลาภนะฮะสักการะนะแล้วก็ทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เอาเป็นบางช่วงบางตอนนะธรรมกายอ้างการเดินทุดงซึ่งเป็นวิถีแห่งอริยมรรคนะธรรมกายใช้บุญหลอกล่อมอมเมาประชาชนนะพญาราชสีห์แห่งเวทีแจ้งวัฒนะผู้ชักชวนให้ผู้คนออกมาเสียสละเลือดเนื้อเพื่อชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษาชาติศาสนาเป็นหลักและผลักดันให้เกิดการปฏิรูปในทุกมิติแต่พญาราชสีห์แห่งเวทีแจ้งวัฒนะมีคำสอนแก่มวลชนคนละชาติโอ้ยจะพูดไปอีกนะเดี๋ยวก็มีคนหมั่นไส้ที่ผมจะบอกให้ก็คือพญาสัมภเวสีเนี่ยที่พาคนไปครับแล้วก็ไปปิดชีวิตไปไหมพาคนไปทำอะไรรู้ไหมก็พาคนไปปิดหน่วยเลือกตั้งฮะแล้วก็พาคนไปยิงกันที่หลักสี่ฮะแล้วปั๊บสั่งเองฮะไปยิงกันแล้วก็ยุงลุงอาแกวอะไรชื่ออาแกวถูกยิงอาแกวแล้วก็ไปเที่ยวไล่ทุบชาวบ้านเขาผมถามอ่ะนี่คือกิจของสงฆ์มาลูกนี้เป็นพญาราชสีห์เขาจำไม่ผิดลุงอาแกรู้สึกวันนั้นจะเสียชีวิตในวันเลือกตั้งหรือก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันนะครับช่วงวันเลือกตั้งอ่ะช่วงในวันนั้นพอดีเนาะครับแล้วเขาจะไปเลือกตั้งกันครับไปปิดอยู่เกตหลักสี่ครับเอาเข้าไปรวมหัวกันกับไอ้บรรดานักการเมืองเฮงซวยอ่ะที่วันนี้ที่แพ้ตลอดชีวิตค่ะให้เลือกอีกก็แพ้อีกเอาผมพูดให้โอ้สาเขาสาไม่นอนวัดออกมาช่วยเต็มที่ไม่เดี๋ยวจะได้การเลือกตั้งนะน่ะประเด็นที่คุณบอกว่าเดินพาวนชนออกมาเดินเรียกร้องว่าปกชาติปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมถามเลยคุณสุวิทย์เขามาอ้างไม่ได้นะคุณปกป้องชาติอะไรวันนั้นที่คุณมาเดินขบวนกันเนี่ยนะระบอบมาจากระบอบประชาธิปไตยมาจากประชาชนชนใหญ่ของประเทศในเลือกคุณเป็นคนส่วนน้อยที่คุณออกมาเลือกมาเรียกร้องแล้วคุณมาบอกว่าปกป้องชาติชาติไม่ได้ล่มจมชาติไม่ได้ล่มจมครับชาติกำลังไปเดินทางไปดีๆประชาชนชาวรากหญ้าเขามีเงินมีทองใช้จำนำข้าวได้เงินเม็ดเงินมาก็เพื่อจะไปหมุนเวียนอยู่ในชาวบ้านชาวช่องจะได้มีเงินมีทองนะลืมตาอ้าปากได้แต่วันนี้พวกคุณมาทำลายทั้งหมดเนี่ยนี่คุณปกป้องชาติคุณทำลายชาติดูภาพเนี่ยนี่นั่งกันพวกเดียวกันหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมไอ้คนกลางเสื้อขาวเนี่ยตั้งหน้าเออไงตั้งหน้าเออคือมานั่งพวกเดียวกันแล้วก็ทำเป็นเหมือนผมไม่ได้เป็นเหมือนพวกเขาเรียกอะไรบ้างผมไม่ได้เกี่ยวกับปปส.เขาเรียกพวกอัศนีวสันต์ที่เป็นของอัศนีวสันต์คืออะไรรู้ไหมเพลงอะไรรู้ไหมทองไม่รู้ร้อนเนี่ยพวกทองไม่รู้ร้อนนี่คลายแม็กนี่เดี๋ยวคุณอยู่นี่เดี๋ยวนี่เร็วคนเสื้อขาวยังอยู่ตัดภาพกับคืนมาก่อนวันนี้มีการวิจารณ์กันคนเสื้อขาวเอาเจาะวินโดว์หน่อยเจาะวิจารณ์วินโดว์ผมหน่อยแล้วก็จะบอกว่าไอ้เสื้อขาวเนี่ยพวกทองไม่รู้ร้อนอะไรมีการวิจารณ์คนเสื้อขาวครับตอนวิจารณ์ว่าไงเอาภาพขึ้นมาหน่อยเอาภาพขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวได้รู้คนเสื้อขาวเขาพูดว่าคนเสื้อขาวไม่เกี่ยวข้องกับกปปสไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวข้องครับนี่ฮะดูดิไม่เอาตัดเอาวินโดว์ออกไปอยู่ทางนี้หน่อยนะครับไม่เกี่ยวข้องฮะดูดิครับนี่หาท่าเป่าลูกหวีดนะยิ่งใหญ่ตรงนี้เหมือนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามี3คน1 2 3นี่นั่งกลางพี่ซ้ายขวานะครับ3คนถูกมั้ยเขาบอกว่าเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับกปสเอาเสียงที่1ก่อนพี่เชื่อมั้ยผมอ่ะเชื่อไหมผมไม่เชื่อคนหน้าเหมือนแต่สลับเป็นคนหน้าเหมือนนะผมเชื่อนะเนี่ยคนนี้ไม่ใช่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตัวจริงไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คุณเชื่อไหมคุณเชื่อไหมนิ่งเนี่ยคุณเชื่อไหมผมมันเหรอฮะผมก็ไม่เคยเชื่อเหมือนกันเห็นไหมนี่สองเสียงแล้วนะถ้าเห็นภาพคราบลูกหวีดเนี่ยก็ใช่เลยคืออะไรนี่ไม่แต่ยุ้ยสองเสียงที่สามนะใช่ไหม
อันนี้ยังเป็นปั๊มของนามันหน้าคล้ายนะหน้าเหมือนเหรอคนหน้าเหมือนเดี๋ยวนี้ทำไมเรื่องของอะไรบ้างเรื่องโคนนิ่งกำลังดังนี่นะเรื่องโคนนิ่งกำลังดังนี่อ๋ออันนี้อาจจะไปโคนนิ่งมาอ๋อไม่ใช่แล้วการนั่งหน้าอย่างนี้มันมีคนเหมือนกันทั่วประเทศค่ะใช่นะฮะนี่เขาก็จะไปบอกเขาอยู่นกหวีดอยู่คอปปสไม่ได้เพราะว่าคนจ้างซ้ายมือเขาที่นั่งอยู่นะไม่มอบนกหวีดทองให้เขาเดี๋ยววิจารณ์มากๆเข้าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าผมถูกตัดต่อนี่ตอนนี้นั่งไปรู้นะฮะนั่งใกล้กับพญาสัมภเวสีเอาจะนี่มาเข้ามาตรงนี้นิดนึงในบางช่วงบางตอนนะนี่เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงท้ายรายการครับอ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะบอกได้เลยว่าพอปิ้นออกมาเนี่ยประมาณสัก 5-6 แผ่นแต่ในเฟซเข้านะขอโทษนะคะท่านผู้ชมลองไปให้ลูกหลานเปิดดูนะยาวมากที่ตยุ้ยบอกว่าเวลามาพูดเนี่ยเป็นบางช่วงตอนมาจับไข่แม็กได้นิดเดียวตรงนี้แหละพี่ชาร์ตพี่บานกลับคืออะไรรู้ไหมนี่อยากฟังอยากฟังเขาบอกว่าธรรมกายไม่ว่าทำกิจกรรมใดๆล้วนแต่ได้รับแรงกายแรงใจแรงทรัพย์งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมหาเถรสมาคมและหน่วยงานของรัฐสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธอิสระพญาราชสีห์แห่งเวทีแจ้งวัฒนะไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดๆล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาอาศัยลำแข้งสติปัญญาของตนเองและความศรัทธาจากประชาชนผู้ที่เขารู้เห็นว่ากิจกรรมนั้นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจริงจึงจะบริจาคโดยพุทธอิสระไม่เคยร้องขอคือสรุปพูดง่ายๆคืออิจฉาธรรมกายที่มีเงินวันนี้จะบอกตัวเองเนี่ยออกไปเนี่ยด้วยต้องขอจากบริจาครัฐบาลรัฐบาลไม่สนับสนุนวันนี้จะบอกให้ไหมคือเขาคงจะโดนชักดาบมาถ้าคือคราวที่แล้วโดนชักดาบคือวันนี้ผมจะบอกที่มาพูดเนี่ยผมจะปกป้องศาสนามีอยู่ประโยคนึงพี่ชัดที่พอพี่ชัดพูดขึ้นมาอย่างนี้มีประโยคนึงเมื่อ3วันที่แล้วเขาพูดขึ้นมาอย่างนี้เขาบอกว่าฉันน่ะเดินถนนเนี่ยนะกว่าจะได้เนี่ยไม่เท่ากับคนที่อยู่บนเวทีลูกเกดอินชากันเองเหรอไม่รู้พอพี่ชัดพูดขึ้นมาเมื่อกี้นึกขึ้นได้เดี๋ยวพูดไปคิดไปดูไปเอาผ้ามาหน่อยที่เดี๋ยวจะห่มแล้วเนี่ยเอามาผ้าอะไรมาห่มห่มทำไมฟังหน่อยที่โยมแล้วเป็นฉันฉันจะเป็นอัตมะไม่เป็นเราเอามั่งโอ้ยนี่แสดงว่าพวกโยมน่าจะรู้เนี่ยไม่ผมใช่แม่ไม่ถือว่าตรงนี้คือเนี่ยเราขอใบพุทธศาสนาสาธุสาธุไม่ใช่แล้วเราเล่นตลกฮ่าเราพูดแต่เฉพาะพระสุวิทย์เลยแหละน่าจะรู้รู้ว่าอะไรคะไอ้พวกเวทีเนี่ยฉันได้อยู่ในผ้าเหลืองก็เลยไม่ได้มันจะเกิดขึ้นบนเวทีมันดูมันน่าเกลียดเลยต้องมาเดินปากแหลกปากลมปากแหลกฉันเลยต้องมาเดินไอ้ฉันจะไปยืนร้องเพลงก็ไม่ได้ไอ้บนเวทีมันรับอาตมาเทียนไม่ใช่เหรอบนเวทีเนี่ยมันรับมากกว่าฉันโอ้นี่กะจะหาเงินเป็นบุญนะวัดอ้อน้อยเหรอฉันจริงๆแล้วฉันคิดเนี่ยนะฉันกะว่าฉันจะเดินอีกทุกลงอีกสักประมาณ 7-8 ปีนี่ฉันดูจอเลยค่ะฉันดูหน้ากล้องเลยเอาเต็มๆน่ะเวลาที่เขาพูดนะนี่จะห่มได้งั้นฉันจะห่มแบบจิ้งเขียวนะจริงๆกลายไปมากลายเป็นจิ้งเหลนมาเอาเราไปดูนะครับคนที่ฉันจะบอกให้นะครั้งสุดท้ายคนที่คิดอุตริอย่างฉันนี่นะไม่มีหรอกมีไปเปิดดูสิครับเมื่อกี้ลูกเมื่อกี้นะจะดูที่หนวดเขาลุงลังหนีออกจากนี้ดูบรรดาเนรคำยันตะยันตะเบ็ดเปลี่ยนหมดแล้วนะครับก็ดูสิครับอันนี้ฮะเนี่ยครับรวมสัมภเวสีกันทั้งนั้นทำไมแน่จริงหนีทำไมนั่งฮอหนีกันนะครับดูนะนั่นยันตะตะในอดีตนี่มีคนกราบไหว้กันเต็มหมดนะที่ผมขาวใช่ไหมนะฮะตอนนี้ก็ไม่รู้ยันไหนแล้วฮะมีคนอีกคนหนึ่งนะ ลาสิกขาไปนะไปมีภรรยาอ๋อนั่นแหละกำลังจะกลับเข้ามาอีกแล้วมิซูโอะเหรอฮะมิซูโออันนั้นอย่าไปว่าเขาหมดโตดแล้วฮะเขาไม่อันนั้นเขาทำถูกต้องเขาลาสิกขาเรื่องเขาคือมิซูโอะเนี่ยคือถ้าเราพูดกันตรงๆเขาก็ไม่ได้เชื้อสายเราแต่วันนึงเขาลุกแก่เห็นแล้วฮะลุกแก่อะไรเขาถึงในเขาเรียกว่าถึงในอะไรถึงในกึ๋นถึงในกึ๋นแล้ว ว่าท่านนั่งอยู่อย่างนี้ถึงในรถพระธรรมเขาบอกว่าทั้งโลกทั้งทางโลกทั้งทางเขาก็มีเรื่องตลกโยมเห็นไหมเห็นแล้ว
กว่าเฉยไวเห็นแล้วกว่าเฉยไวแต่เขาไม่เฉยเลยเห็นแล้วกว่าเฉยไวแต่พอถึงมิสุโอะช่วยไม่ได้มันลูกแล้วนี่ต้องขออภัยนะนี่ในเหตุการณ์มาเพราะมันลูกแล้วก็เลยยังไงอ้าวแล้วท่านนั่งอยู่ฉันจับเสื้อปูยแล้วผมก็แปลกใจแล้วเสื้อแล้วปัจจุบันนี้ฉันก็หมดตูดแล้วแต่งงานไปใครไม่แต่งไม่แต่งกับคนอย่าไปเอ่ยชื่อในพักนั้นด้วยอย่าไปเอ่ยชื่อคือวันนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหมตายบาปกรรมย่ำพันตาถ้าเราผมพูดถูกบ้างไหมลูกสวรรค์บ้างน่าจะถูกของคุณน่าจะลงพยัญชนะคือบาปกรรมมันเห็นกันอยู่ในชาตินี้นี่พยัญชนะผมก่อนที่จะพูดอะไรเรื่องนี้ผมก็ขอเมื่อกี้สาธุไปแล้วคือสิ่งที่ผมพูดก็เหมือนกับผมแสดงบ้างคือวันนี้ดูทั้งมิสุโอะวันนี้ก็ขี่อูฐแล้วครับจะเคยขี่สีกาขี่ม้าผมเรียกสีกาก็บอกแล้วเห็นแล้วก็เฉยไวเห็นแล้วก็เฉยไวเฉยไม่ได้มันลูกแล้วพอลูกแล้วก็เชือกออกไปก็เท่านั้นเองแล้วตอนนี้ก็จะกลับเข้ามาตอนนี้จะกลับเข้ามาไม่รับแล้วโอ้จะมาบวชอีกถ้ามาบวชอีกก็คงกลับบ้านไปเถอะอย่าเลยครับอย่ามาให้ศาสนาเขาเปื้อนนะแปดเปื้อนสิ่งพวกนี้เพราะว่าเวลาคุณสืบไปแล้วเนี่ยมหาเถรละเขามีบันทึกหมดแล้วครับว่าแต่บันทึกไว้หนังหมาด้วยนะคุยตรงไปตรงมาผมพูดตรงๆนะใครทำสิ่งใดนะครับเวรกรรมมันมีจริงผมบอกไม่ต้องรอชาติไหนชาตินี้แล้วชาตินี้แล้วฮะชาติหน้ายังไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรฮะแต่ถ้าคำขังสอนของพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระสัมมาเนี่ยชาตินี้จะเกิดเป็นอะไรชาติหน้าจะเป็นอะไรแต่อยู่ชาตินี้ไม่ดี 100% ก็ขอทำความดีให้กับบ้านกับเมืองทำความดีให้กับพุทธศาสนาสาธุเองคือจริงการทำความดีคือข้าพเจ้าเนี่ยนะที่มาพูดวันนี้เนี่ยพูดเพื่อปกป้องพระศาสนาใช่เพราะสิ่งหนึ่งที่เราทำไม่ได้นั่นคือการปกป้องศาสนาของเรานั่นเองนะฮะแล้วโดยเฉพาะแต่ยุ้ยนะเป็นผู้หญิงไม่สามารถที่จะบวชได้ไม่อย่างพี่สองคนนะที่ไปบำรุงศาสนาได้แต่อย่างต้อยเนี่ยเป็นผู้ต้อยยุ้ยเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งก็ไม่เล็กนะแต่บอกให้เลยว่าคือการที่เราแสดงความเห็นเนี่ยคือการปกป้องศาสนาของเรานั่นเองผมจะพูดให้ฟังวันนี้ทำไมผมต้องพูดแบบนี้คือวันนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าผมยอมรับแหละตัวผมไม่ใช่คนดีไม่ใช่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เป็นคนที่ดีแบบโอ้โหบางคนที่ไปยกยอปอปั้งกันบางคนก็ว่าไปเลยผมสามารถที่จะวิจารณ์ได้ใครวิจารณ์ผมก็กล้าวิจารณ์ครับแต่บอกนะครับวิจารณ์แต่ไม่ได้แตกแยกแต่ผมบอกว่าสิ่งอย่างที่เห็นกันอยู่อย่างนี้ถ้าวันนี้บ้านเมืองกันเป็นแบบนี้กันหมดคนนึกอยากจะลุกมาทำอะไรก็ทำกันถูกไหมนึกอยากจะบังว่าพุทธศาสนามาว่ามหาเถรสมาคมมาว่าถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเอานี่ไปเป่าลูกหวีดด้วยเหรอเขาเป่าลูกหวีดด้วยไงแต่วันออกเราก็ตื่นไปแล้วไงที่เขาไปวันแรกเลยแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมครับถึงเราจะไม่ใช่เป็นคนดี 100% ไม่ได้ดีเดย์อะไรในสังคมอะไรก็แล้วแต่ครับแต่เรายังเขาเรียกว่ามีสามัญสำนึกมีชาติเกิดไม่คำนึกไม่เขาเรียกว่าไม่ลืมบุญคุณของแผ่นดินเกิดก็แล้วกันแต่พูดจริงนะไอ้พวกที่เป่าลูกหวีดทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสปช.สรช.อะไรก็แล้วแต่คือมันเหมือนกรรมมันตามทันจริงๆนะเคยไปด่าเสาสภาหัวสภาเมียแต่วันนี้ขนลูกขนญาติโภคติกาลูกสปงสะพายมาเป็นที่ปรึกษาประจำตำแหน่งหมอได้เงินเดือนหมดเอาแค่นี้มันก็แปลกไปบุญย้อนไปอีกนิดนึงจะมาปฏิรูปคณะสงฆ์จะมาปฏิรูปว่าก้าวไกลเอาแค่สปชก่อนแล้วก็สนชเนี่ยปฏิรูปก่อนเอาญาติโภคติกาเข้ากันมาครับเอาแค่นี้ไม่เหมือนกับอะไรว่าเขาไม่แสดงความคิดแบบนี้เนี่ยเหมือนจะกรบข่าวสปช.และสนช.ที่เอาครอบครัวมาอยู่ในเขาเรียกว่าแวดวงกินตำแหน่งกินเงินเดือนหรือเปล่าผมเคยพูดประกาศพูดเลยบอกบางคนบางคิดมาด่าผมออกทีวีหน้าตาก่อนถามว่าโจเดี๋ยวมันก็ต้องมาเล่นการเมืองเลยผมประกาศพูดไม่มีคืนทำหรอกคนอย่างผมผมไม่เล่นหรอกการเมืองแต่ผมเล่นในคนที่มันทำลายบ้านเมืองดีกว่าแต่ผมประกาศไว้เลยครับผมจะเล่นการเมืองครับนะการเมืองไหนการเมืองภาคประชาชนผมจะผมใครที่มันทำลายบ้านเมืองเนี่ยทำลายระบบทำลายระบอบวันนี้ก็บอกแล้วนะครับเราก็เดินตามรถแมพแต่ใครที่จะคิดจะทำลายพุทธศาสนาเราก็ต้องมีสิทธิ์ในฐานะประชาชนปกป้องพระพุทธศาสนาคุณนายกป้องประเทศนายกท่านก็ปวดหัวปวดหัวโอ้ยวันนี้นะฮะบอกเลยว่าอายุท่านนะคะปีนี้เนี่ยครบรอบ61นะแต่ว่าท่านบอกว่าท่านแก่ไปมากเลยแต่ก็น่าแก่หรอกค่ะท่านเพราะว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะก็มาลงอยู่แม่น้ำกี่สายเนี่ยมาเชี่ยอยู่ตรงกลางทั้งหมดเลยโอ้เนี่ยวันนี้ท่านคุณคิดดูนะ
เศรษฐกิจสังคมการเมืองทุกอย่างเลยท่านรวมหมดนึกออกไหมแล้วจะไม่ให้ท่านแก่ได้ยังไงเนี่ยวันนี้ท่านนายกมาบ่นนะขอให้สัมภาษณ์หรือเขาแสดงความเสียใจกับลีกุนยูลีกุนยูท่านนายกลีกุนยูนายกสิงคโปร์ครับผู้นำประเทศสิงคโปร์ทีนี้ท่านนายกก็แสดงความเสียใจเสร็จแล้วจะตกท้ายด้วยคำพูดคำพูดหนึ่งแต่ผมก็ไม่รู้จะอยู่จะอยู่ได้ถึงเหมือนท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าทุกอย่างมันลงที่ท่านหมดไงคือเราก็สงสารท่านนายกอ่ะคือวันนี้เราบอกครับว่าทุกเรื่องครับยังไงก็ต้องถึงท่านนายกประยุทธ์เพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยถ้าท่านลงไปดูก็เหมือนกันนะอย่างที่นายไพบูลย์บอกผู้นำประเทศเนี่ยจะลงไปดูทุกจุดมันเป็นไปไม่ได้ใช่เหมือนกับรัฐบาลในอดีตนะรัฐบาลยิ่งรักนะก็ในอดีตเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเราแหมไอ้นั่นมากครับคือจะบอกให้ครับไม่ว่าโครงการอะไรจำนำราคาข้าวหรือโครงการอะไรเนี่ยเป็นนโยบายค่ะเสร็จแล้วเนี่ยนายกจะลงไปเดินเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันโกงข้าวไปสองกระสอบนายกจับหน่อยไอ้นี่ไปโกงข้าวนายกต้องมาจับไอ้นี่โกงข้าวไปสิบตันยี่สิบตันอย่างนั้นก็ยุบตำรวจไปก่อนมันไม่ใช่แล้วไหนนายกต้องไปดูด้วยนะว่าข้าวเนี่ยสิบตันไปอยู่ที่ไหนนายกต้องเป็นคนไปดูด้วยว่าที่ตรงไหนเหมือนกันใครบริษัทอะไรเข้ามาแล้วนายกต้องดูเองเหมือนกันวันนั้นที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่นักข่าวไปถามบอกว่ามะนาวแพงไม่ได้มาอ้าวก็ปลูกที่ก็ปลูกกันเลยตอนนี้คนละกระถางก็ปลูกก็ได้ก็ตอบถูกว่าถ้าจังฉันได้ก็ฉันนั้นรัฐบาลของอดีตนายกยิ่งละจะทำอะไรทำไมต้องนายกลงไปดูเขาไม่ใช่เขาเป็นนโยบายแต่ใครทุจริตก็ว่ากันไปใช่คนทำก็คือคนผิดก็คือว่ากันไปตามกฎหมายแต่วันนี้เล่นกันโอ้โหไปใหญ่พรรคนู้นก็เล่นไอ้นี่ก็เล่นแต่ทำไมท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาใครมาพูดก็ถ้าก็บอกแล้วมะนาวแพงก็เป็นหน้าของมะนาวที่มันจะต้องแพงทำไมกลัวไม่แพงก็ไปปลูกกันละคนละกระถางผมไม่เห็นด้วยบ้านละกระถางบ้านละกระถางก็ปลูกกันไปดีครับหรือถ้าใครบอกว่ากลัวไม่ได้กินมะนาวผมจะพูดแต่นั่นกันละกันขอโทษนะผมจะบอกอะก็กินน้ำส้มสายชูอะไม่จริงๆแล้วเนี่ยหรือไม่ก็ใช้สารส้มแข็งนะจริงๆแล้วต้องบอกเลยนะบ้านเราเนี่ยประเทศไทยประเทศเดียวนะไม่มีประเทศอื่นทั่วโลกเวลาที่อะไรมันขาดแคลนจะมีสิ่งหนึ่งที่มาทดแทนนึกออกไหมอย่างในช่วงที่หน้ามะนาวแพงคุณสังเกตดูดิจะเป็นช่วงหน้าไหนหรือเปล่ามะม่วงครับถูกไหมมะม่วงเออใช่ถูกเวลาที่หน้ามะนาวแพงอันนี้มะม่วงออกกำลังเต็มเลยเนี่ยอย่างในช่วงของผลไม้ทุเรียนเช่นกันทุเรียนเนี่ยเวลาที่กินอ่ะมันจะมีการร้อนข้างในผลไม้ที่ต้องมาอยู่คู่กันกับทุเรียนเวลาที่กินในการแก้ความร้อนก็คือมังคุดมังคุดคือธรรมชาติของประเทศไทยเลยเขาจะมีการแก้กันตลอดในช่วงของมะนาวแพงคุณสังเกตดูว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาจะหันมาใช้มะม่วงเวลาคุณทำพิซซ่าปีเนี่ยใช้มะดันแทนก็ได้ครับโอ้โหพูดแล้วเปรี้ยวปากมะดันเอ๋ยมะดันดองตีหนึ่งตีสองเรียกน้องมะดันนี่นี่นั่นนะยังมีมะกอกอีกไม่เอานี่มะกอกนี่มะกอกที่บ้านผมเต็มเลยเนี่ยใครว่าไปเก็บได้ทั้งตัวเดียวโอ้นี่บอกมะกอกเจ้ามะกอกผิดใครถ้ามะกอกเจ้ามะกอกผิดมาอยู่ในดงมะขวิดแล้วมะกอกเจ้าจะรู้สึกมันแปลว่าอะไรนี่ฉันอยู่ในดงขอโทษนะอยู่ในดงมะขวิดหรือเปล่าเนี่ยซ้ายขวาอะไรพูดมาดันเอ๋ยมาดันดองผมก็บอกถ้ามาดันเอ๋ยมาดันดองต้องตีหนึ่งตีสองเรียกน้องมาดันดันดันมาดันเหรอถ้ามาดันเอ๋ยมาดันดองตีหนึ่งตีสองเรียกน้องแล้วคิดดูนะว่าตีหนึ่งตีสองเรียกน้องเนี่ยนะพอตื่นมาน้องเนี่ยนะตีหนึ่งตีสองมันจะดันคุณก็เขาบอกว่ามาดันนะก็อยากกินมาดันดองวิตามินมีสโลแกนว่าน้องมาดันเอ๋ยมาดันดองวิตถานในการจะกินตีสองเรียกน้องมาดันวิตถานในการหมดเวลาแล้วเดี๋ยวหมดเวลาแล้ววิตถานในการที่จะเรียกกินอีตอนตีหนึ่งตีสองก็ถูกเวลาระวังจะโดนน้องดันอะไรเงี้ยมะนาวแพงผมไม่ได้พูดแต่เรื่องหรอกไปเก็บมะกอกบ้านผมเต็มขอโทษนะยอมเสียตังค์ซื้อมะนาวดีกว่ามะนาวแพงก็ไม่เป็นไรฮะเขาให้ไปเก็บมะกอกที่อุตรดิตถ์ผมต้องเก็บอะไรบ้านผมคือจะบอกให้มันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกครับมะนาวจะแพงอะไรจะแพงนะถ้าอันไหนแพงเราก็ไม่กินพูดง่ายๆแต่ก็บอกครับถ้าเศรษฐกิจมันนั่นเราก็ต้องรัดเข็มขัดเพื่อให้จะเป็นตามรถแมพครับนะครับเราก็บอกเลยครับเป็นสื่อประสานใจเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะใช่อันไหนที่พูดไปแล้วไม่ถูกหูก็ต้องขออภัยมาณที่นี้แต่เราบอกว่าเราจะร่วมกันนะครับปกป้องเหมือนกันนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ครับไม่มีใครแล้วครับนะครับวันนี้จะปกป้องเราเป็นคนไทยนะครับแต่สิ่งที่พูดเราพูดด้วยความเป็นจริงด้วยความสัตย์จริงด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วคำว่าสัมภเวสีเนี่ย
มันถูกใจบ้างไหมท่านผู้ชมสัมภเวสีเอาเลยครับถูกใจไม่ถูกใจการคิดเห็นต่างของเราทั้งสามคนนะคะทั้งรายการต้องบอกว่าอยู่บนความปรองดองนั่นเองนะเพราะว่าเราเอาแต่ละคนเนี่ยคิดเห็นแตกแยกได้สามคนเนี่ยบางครั้งเอาเข้ามารายการนะก็ยังไม่ได้ตรงกันเสมอไปก็ผมถึงบอกไงครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราต้องมองในสิ่งที่เราเห็นนะแต่เราอย่าเห็นในสิ่งที่เรามองแค่นี้ดีกว่านะครับวันนี้เราสามคนยังไงก็ต้องขอขอบคุณวันนี้ดีไหมทั้งทีมงานอย่ามองคนอื่นเป็นศัตรูอย่ามองคนอื่นเป็นคนไม่ดีครับมองคนอื่นเป็นคนดีถ้าเขาทำไม่ดีเห็นแล้วคือว่าไม่ดีครับขอบคุณทั้งทีมงานนะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่มีอุปการะวันนี้อีกครั้งโอ้ยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะจะบอกเลยครับกำลังใจหลั่งไหลมาเยอะจริงสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีเราก็จะพยายามเรียกร้องกันแต่เราก็ยังอยู่ในกรอบโดยเราที่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการบริหารของประเทศไทยเราก็เห็นดีเห็นงามทุกอย่างแต่ถ้าใครจะคิดจะทำลายองค์กรที่ประชาชนนับถือเราก็ยอมไม่ได้นะครับวันนี้เราสามคนก็กลับลาไปก่อนครับพบกับสอนรู้สอนเห็นพรุ่งนี้ครับตามเวลาเดิมครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ